ได้ข่าวว่าหลายคนนี้ดูตั้งแต่เรื่องแรกเลยใช่ไหมครับ Last Emperor แล้วก็มาต่อท้ายรวมความยาววันนี้ก็ประมาณ6ชั่วโมงได้นะครับก็ถือว่าเป็นการดูหนังแบบมาราธอนนะครับแล้วก็มันก็เลยนำมาสู่การหัวข้อในการที่เราจะเสวนากันวันนี้นะครับเพราะว่าหนังทั้งสองเรื่องแม้ว่าจะสร้างโดยผู้กำกับคนละชาตินะครับ Last Emperor เป็นผู้กำกับอิตาเลียนนะครับแล้วก็แฟร์โอทูมายคองคิวบายก็เป็นผู้กำกับจีนนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือทั้งสองเรื่องเนี่ยเล่าในบริบทที่แทบจะบริบทเดียวกันแล้วก็บางช่วงเวลานี่มันก็จะซ้อนทับกันซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่ได้ดูทั้งสองเรื่องก็คงจะได้เห็นเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่มันย้ำเตือนผ่านถ้าใครดู Last Emperor ก็จะเห็นบางเหตุการณ์ที่อยู่ใน Farewell to My Concubine เหมือนกันนะครับก็วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยเนี่ยนอกจากเราจะคุยกันในส่วนของบริบทประวัติศาสตร์ซึ่งล้อไปกับหนังทั้งสองเรื่องแล้วเนี่ยแน่นอนครับตอนนี้จีนเป็นประเทศที่ทุกคนกำลังพูดถึงนะครับล่าสุดก็เรื่องของไวรัสโควิดซึ่งก็เป็นบททดสอบที่ท้าทายของจีนเหมือนกันครับวันนี้เราจะคุยกันยาวนะครับตั้งแต่บริบทที่อยู่ในหนังนะครับแล้วก็เลื่อยมาถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราคุยกันจนพอมีเวลาเหลือเราอาจจะพูดถึงอนาคตด้วยว่าเอ๊ะแล้วในภาวะเช่นนี้เนี่ยจีนซึ่งเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายเหตุการณ์และผ่านจุดรุ่งเรืองที่สุดและกำลังเผชิญกับภาวะที่ท้าทายที่สุดจะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนอื่นต้องขอแนะนำนะครับผู้ที่จะมาร่วมเสวนาซึ่งแน่นอนครับทุกคนน่าจะรู้จักอาจารย์ท่านนี้เป็นอย่างดีนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนร่วมสมัยนะครับอาจารย์วาสนาวงศ์สุรัตน์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ของคณะสอนศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จริงๆอาจารย์วาสนาเองนี่ก็เคยมาร่วมงานกับด็อกคลับครั้งหนึ่งแล้วกับภาพยนตร์เรื่องยูสนะฮะซึ่งก็พูดถึงประวัติศาสตร์จีนเหมือนกันก่อนอื่นเนี่ยคือผมคิดว่าอาจจะเชื่อมโยงไปกับหนังทั้งสองเรื่องก่อนนะครับว่าหนังทั้งสองเรื่องเนี่ยพูดถึงประวัติศาสตร์จีนค่อนข้างจะเรียกว่าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยได้ไหมครับเพราะว่ามันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ผมเชื่อว่าถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์จีนมาจะต้องรู้จักจีนในยุคสาธารณรัฐแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกษัตริย์ปูยีนะฮะก็เลยอยากจะถามอาจารย์ก่อนคำถามแรกเลยคือว่าถ้าอยากให้อาจารย์พูดถึงประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคสาธารณรัฐของจีนเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับซึ่งเราอาจจะเห็นในหนังแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ฉากผ่านๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับจีนบ้างครับค่ะก็สวัสดีค่ะบอกก่อนว่าประสบการณ์วันนี้ใกล้เคียงกับการขึ้นเครื่องบิน20ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็ดูหนังไปสองเรื่องสามเรื่องติดกันนะฮะก็มันนั่งอยู่ตั้งแต่ Last Emperor ถึงFarewell My Concubine ก็ครึ่งวันในโรงหนังก็สนุกดีเหมือนกันนะถ้าเอาระยะเวลาเป็นปีอะค่ะเป็นปีคศเนี่ยค่ะสองเรื่องนี้จริงๆแล้วเหลื่อมกันมากในเวลานะคะLast Emperor เนี่ยเปิดมาเป็นปี1908นะฮะซึ่งจะเปิดมาด้วยปูยีได้รับการเรียกไปแล้วก็สถาปนาให้เป็นจักรพรรดิตอนอายุ3ขวบนะฮะแล้วก็จะจบในช่วงต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมปีที่เขาเห็นผู้คุมในคุกเก่าของเขาเนี่ยโดนเอามากระจานนั่นคือปี1967แล้วก็ปี1967ก็เป็นปีที่ปูยีเสียชีวิตนะด้วยวัย61ปีจริงก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เป็นคอมพลิเคชันเป็นอาการที่เกิดมาจากมะเร็งที่ไตนะฮะอันนี้ต้องไปเปิดเช็คดูเพราะว่าเวลาที่ในประวัติศาสตร์จีนแล้วเราเห็นคนที่ไม่ได้อายุมากในปี19ระหว่างปี1966ถึงปี1976เนี่ยที่เสียชีวิตช่วงนี้เราจะต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเขาเสียชีวิตจากการโดนกระทืบตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะเหตุจากการปฏิวัติวัฒนธรรมหรือไม่ก็ไปเช็คดูปรากฏว่าไม่นะฮะปุยยีนี้ไม่ได้ไ
ม่ได้ตายจากการถูกเพิร์ชในช่วงปฏิวัติธรรมแต่ว่าแล้วปุยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ได้รับการยกเว้นไว้จากการที่คือตอนที่เกิดการปฏิวัติธรรมขึ้นมาเนี่ยมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะมากจากเหล่าเลดการ์ดที่เห็นนี้นะแล้วก็มีคำสั่งจากพรรคนะคณะกรรมการการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเนี่ยสั่งมาว่าใครที่ไปขัดขวางกิจกรรมของเรดการ์ดเนี่ยถือว่าเป็นปฏิปักษ์ปฏิวัติดังนั้นตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ใครก็ตามห้ามไปขัดขวางดังนั้นมันเลยเกิดความรุนแรงอย่างหนักมากแต่ว่ามีบุคคลและสถานที่สำคัญ10กว่าชื่อที่ได้รับการยกเว้นไว้นายกรัฐมนตรีจีนตอนนั้นคือเจาวันไหลเนี่ยเขียนมา10กว่าชื่อในลิสต์นี้นะฮะของบุคคลและสถานที่สำคัญที่บอกว่าสำหรับคนเหล่านี้ต้องไปปกป้องเขานะฮะหนึ่งในนั้นก็คือปุยอยู่ในลิสต์นั้นแต่ว่าปุยก็เสียชีวิตอยู่ดีจากมะเร็งที่เขาเป็นอยู่ในวัย61 anyway ประเด็นก็คือว่าดังนั้น last emperor เนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่ในตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20นะปี1908จนถึงปี1967โดยประมาณFarewell to my concubine เปิดขึ้นมาปี1924เริ่มหลังมานิดนึงแล้วก็จริงๆเรื่องมันก็จบที่การปฏิวัติธรรมนั่นแหละแต่ว่าแล้วมันก็มีโอเคสรุปรอดชีวิตจากการปฏิวัติธรรมมาได้ทั้งสองคนแล้วก็มาฆ่าตัวตายทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยตามเนื้อเรื่องที่เล่าส่วนใหญ่ก็คือมาจบที่การปฏิวัติธรรมเหมือนกันดังนั้นในช่วงระยะเวลาของเรื่องค่อนข้างซ้อนกันเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็อันหนึ่งที่รู้สึกว่าจริงๆเราไม่เคยดูหนังสองเรื่องนี้คู่กันเพราะเป็นหนังที่ยาวมากทั้งคู่แล้วก็น้อยคนจะดูได้ใน1วันทั้งสองเรื่องนะวันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างมากพอมาดูต่อกันเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันมากนะแล้วมันน่าสนใจมากที่จับสองเรื่องนี้มาต่อกันเนี่ยเพราะเหตุว่าหลายๆท่านอาจจะเห็นไม่ตรงกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าสำหรับตัวเองเนี่ยดูแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีความร่วมกันของสองเรื่องนี้อยู่ที่มันมีลักษณะของความเป็นละครซ้อนในละครนะฮะคือว่าปัญหาที่เกิดในทั้งสองเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวละครเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นอย่างหนึ่งแล้วโลกภายนอกอ่ะเข้าใจว่าเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะเกิดความขัดแย้งแบบนี้ว่าโลกที่ฉันเห็นเป็นอย่างนี้แต่ทำไมโลกของสังคมภายนอกคิดไม่เหมือนกันแล้วในขณะแล้วอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้โลกที่สังคมภายนอกคิดว่าเป็นยังไงอ่ะมันก็ไม่คงที่ด้วยมันเปลี่ยนในแต่ละยุคแล้วจริงๆทั้งสองเรื่องเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วปัจเจกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเท่าสังคมภายนอกกระแสสังคมภายนอกนะแล้วมันก็จะทำให้เกิดการขัดแย้งกันอย่างเช่นในเคสของ The Last Emperor ก็คือเป็นเด็กอยู่ดีๆ3ขวบก็มีคนบอกว่าเธอเป็นจักรพรรดิแล้วเป็นจักรพรรดิมาสักพักหนึ่งก็มีคนบอกว่าเธอไม่เป็นจักรพรรดิละแล้วก็เนี่ยแล้วก็ผ่านช่วงอะไรต่างๆมาส่วนแฟนทูเมย์คองคิบาแล้วก็เห็นว่าเขามาถึงทีแรกก็เป็นเด็กผู้ชายเสร็จแล้วก็โอ้โหโดนลงโทษอย่างหนักที่เธอท่องบทผิดว่าเธอต้องบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านแต่ละยุคแต่ละสมัยมาที่มีความคาดหวังจากสังคมต่างกันนะฮะเราก็เลยเกิดความขัดแย้งกับความคาดหวังนั้นทีนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างภูมิหลังทางประวัติศาสตร์คิดว่านี้เป็นสิ่งที่ต้องการจะให้บอกนะการเขาเรียกอะไรกระเริ่นซะยาวประเด็นก็คือว่าภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในช่วงตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20จนถึงหลังการปฏิวัติธรรมจนถึงจีนเข้าสู่ยุคปฏิรูปในยุคเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยช่วงนี้ถ้าดูใน The Last Emperor ต้องบอกว่าประเทศจีนเนี่ยมันเปลี่ยนไป2รอบ3รอบนะฮะกล่าวคือเปิดมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20เนี่ยจนถึงปี1911เนี่ยมันเป็นราชวงศ์ชิงมันเป็นจักรวรรดิชิงอันยิ่งใหญ่แล้วก็เห็นความอลังการงานสร้างของพระราชวังต้องห้ามและกองธงและอะไรต่างๆพอเ
พอมาปี1911นะเดือนตุลาวันที่10ตุลาเกิดการปฏิวัติจีนขึ้นมาแล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นในปี1912แล้วแต่ว่าสาธารณรัฐจีนเนี่ยมันก็อยู่มันต้องบอกว่าการปฏิวัติจีนในปี1911มันไม่ประสบความสำเร็จซะทีเดียวคือมันล้มราชวงศ์ชิงได้แต่ว่ามันล้มได้ด้วยการไปเจรจากับขุนศึกใหญ่นะฮะกับแม่ทัพใหญ่ให้แปรพรรคแล้วแม่ทัพนั้นก็มีข้อเสนอว่าจะยอมแปรพรรคและสนับสนุนฝ่ายปฏิวัติถ้าเผื่อว่าเขาได้เป็นประธานาธิบดีดังนั้นพอเขาได้เป็นประธานาธิบดีปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเป็นเผด็จการทหารแล้วเขาก็พยายามจะสถาปนาราชวงศ์ใหม่แล้วมันก็เลยนำไปสู่ความแตกล่มสลายเราจะได้ยินคำว่ายุคขุนศึกขุนศึกวอร์ลอร์ดนะจีนก็เข้าสู่ความเป็นวอร์ลอร์ดตั้งแต่ประมาณปี1916จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่1มาเนี่ยแล้วก็มีการรวมประเทศอีกครั้งหนึ่งช่วงปี1925-26นะฮะเราก็เลยรวมกันภายใต้สาธารณรัฐจีนโดยมีผู้นำคือจอมพลจิงไคเชกนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสาธารณจีนเสร็จแล้วก็ซึ่งก็ยังคงเป็นเผด็จการทหารต่อไปนะฮะแต่ว่ารวมประเทศค่อนข้างเป็นปึกแผ่นจนกระทั่งปี1930กว่าๆทศวรรษ1930เนี่ยญี่ปุ่นเริ่มจากการบุกยึดแมนจูเรียก่อนปี1931แล้วก็ขยายลงมาทางใต้ในปี1937มาตีเซี่ยงไฮ้หนานจิงอะไรที่เห็นอยู่ในหนังเนี่ยนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นก็ยึดครองจีนส่วนใหญ่จนสิ้นสงครามโลกที่2ปี1945แล้วพอหลังสงครามโลกที่2ก็มีสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งแล้วพรรคก๊กมินตั๋งก็แพ้นะฮะต้องย้ายไปเป็นตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นที่ไต้หวันในปี1949ประธานเหมาก็สถาปนาสาธารณประชาชนจีนขึ้นมานะฮะแล้วก็พอสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินการกำจัดศัตรูของชนชั้นและอะไรต่างๆนะฮะจนกระทั่งมาถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งเป็นการเอาประเทศเข้าสู่ความเป็นเหมาอิซึ่งความเป็นสังคมนิยมเกษตรแบบซ้ายจัดแล้วก็ต้องเผาทำลายอะไรทุกสิ่งอย่างที่มาจากโลกเก่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซากเดนศักดินาซากเดนจักรวรรดินิยมอะไรที่แปลมาจากต่างชาติอะไรที่เป็นศิลปะของตะวันตกหรืออะไรเงี้ยก็จะถูกต่อต้านทั้งหมดนี่คือการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งมันถูกขยายในหนังเรื่องแฟร์เวลอยู่พอสมควรในฉากเผาใช่ต้องเครื่องแต่งตัวค่ะพวกศิลปินแล้วยุคปฏิวัติวัฒนธรรมก็จะเป็นยุคที่ศิลปินนักเขียนใครก็ตามที่ทำงานทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยจะมีปัญหาหนักมากเพราะว่าถ้างานศิลปะที่คุณทำอ่ะมันไม่สนับสนุนการปฏิวัติเนี่ยมันถูกตัดสินว่าไม่สนับสนุนการปฏิวัติเนี่ยก็แปลว่าคุณเป็นปฏิวัติคุณก็จะต้องถูกลงโทษดังนั้นคุณก็แก้ไขปัญหาด้วยการทุกรูปที่คุณวาดก็ต้องมีรูปประธานเหมาอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วคุณพยายามจะมีความสร้างสรรค์ในรูปแบบอื่นเนี่ยคุณก็จะมีปัญหาหนักมากดังนั้นช่วง10ปีนี้ของการปฏิวัติธรรมปี1966ปี1976ก็จะมีศิลปินนักเขียนแล้วก็นักวิชาการทางด้านวัฒนธรรมก็เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากทั้งที่โดนลงโทษทั้งที่ฆ่าตัวตายทั้งที่ถูกกดดันอะไรต่างๆนานาผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เรียนประวัติศาสตร์จีนหลายคนเนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดในช่วงต้นสาธารณรัฐแล้วหลายคนเนี่ยสับสนชื่อของคนคนหนึ่งคือดร.สุนยัตเซนซึ่งจริงๆชื่อนี้มีความสำคัญยังไงกับประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัยครับแล้วก็หลายคนอาจจะเข้าใจว่าดร.ซุนเนี่ยอาจจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะอยากนี่น่าสนใจมากว่าสำหรับคนที่ทำประวัติศาสตร์จีนแล้วก็ดูหนังสองเรื่องนี้จริงๆแล้วซุนยัตเซนตัวละครสำคัญมากแต่ว่าไม่ปรากฏอยู่ในหนังทั้งสองเรื่องนี้เลยนะฮะซุนยัตเซนเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นคนที่มีแนวคิดทางการเมืองที่เขาเรียกว่าลัทธิไตรราชนะฮะแล้วก็เรียกร้องให้สถาปนาจีนใหม่ขึ้นมาแบบสาธารณรัฐนะฮะเรียกร้องให้มีการปฏิวัติและเปลี่ยนจีนเป็นสาธารณรัฐแล้วก็หลัก3ประการที่เขาเรียกลัทธิไตรราชนี้ก็คือชาตินิยมชาตินิยม
ประชาธิปไตยซึ่งอันนี้ถกเถียงกันได้ยาวว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะออกแนวแบบรัฐสวัสดิการหรือสังคมนิยมหรืออะไรบางอย่างซึ่งยังคงกินกันต่อไปอ่ะแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้อุดมการที่พวกมวลชนที่สนับสนุนการปฏิวัติในปี1911ผลักดันขึ้นมาเนี่ยมันมีรากฐานมาจากแนวคิดทางการเมืองของซุนยัตเซนอันนี้นะฮะเสร็จแล้วพอปฏิวัติในปลายปี1911แล้วเนี่ยเขาก็พวกนักปฏิวัติทั้งหลายเขาก็ยกให้ซุนยัตเซนเนี่ยเป็นผู้นำในการปฏิวัติแล้วก็เมื่อสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นมาในวันที่1มกราคม1912เนี่ยซุนยัตเซนก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกแต่ซุนยัตเซนนี่แหละคือคนที่เจรจากับนายพลคนนั้นคือหยวนซื่อไคว่าจะยกให้หยวนซื่อไคเนี่ยเป็นประธานาธิบดีดังนั้นเนี่ยซุนยัตเซนก็เป็นประธานที่อยู่แค่ประมาณ3เดือนแล้วก็ยกให้หยวนซื่อไคเป็นประธานที่ดีแล้วซุนยัตเซนก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋งด้วยก๊กมินตั๋งเนี่ยกัวมินตั๋งเนี่ยมันคือพรรคชาตินิยมจีนนะฮะแล้วก็ซุนยัตเซนพอซุนยัตเซนไม่ได้เป็นประธานดีแล้วประธานดีใหม่เข้ามาแล้วก็มีความเป็นเผด็จการทหารแล้วก็ไม่ต้องการมีประชาธิปไตยและแรงต่างก็ทำให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยผิดกฎหมายไปหมดเลยซุนยัตเซนก็ต้องลี้ภัยไปนอกประเทศแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีหลังจากที่คนนั้นตายแล้วก็ช่วงต้นทศวรรษ1920นะก็มาสถาปนารัฐบาลของตัวเองที่กวางโจวแล้วก็ตั้งโรงเรียนในร้อยแล้วก็ตั้งรัฐบาลแล้วก็สมัครพรรคพวกแล้วก็ไปรับเอาพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคของพรรคก๊กมินตั๋งแล้วก็เตรียมการที่จะรวมประเทศใหม่เพราะช่วงที่ผ่านมานี้เป็นยุคขุนศึกใช่ไหมฮะใช่แล้วก็จนกระทั่งแต่ยังทำไม่ทันสำเร็จซุนยัตเซนก็เสียชีวิตในปี1925หลังจากนั้นลูกน้องซุนยัตเซนก็เลยพากันออกไปรวมประเทศหลังจากที่ซุนยัตเซนตายแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่เจียงไคเชกมาเนี่ยก็คือเจียงไคเชกเป็นผู้นำทางทหารของฝ่ายของซุนยัตเซนแล้วเมื่อรวมประเทศสำเร็จแล้วเจียงไคเชกก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีต่อจากซุนยัตเซนแต่เจียงไคเชกต่างกับซุนยัตเซนตรงที่เกลียดคอมมิวนิสต์มากแล้วเจียงไคเชกก็เลยเป็นคนตัดสินใจไปปราบคอมมิวนิสต์ในLast Emperor เนี่ยเราจะเห็นอยู่ฉากนึงตอนที่Emperor อยู่ที่เทียนศิลป์หรือเปล่าเรากำลังมีฟังร้องเพลงมีดนตรีแจ๊สมีฝรั่งทาหน้าดำๆเนี่ยแล้วก็มีคนเอาวิทยุมาประกาศว่ารัฐบาลได้กวาดล้างคอมมิวนิสต์ในเซี่ยงไฮ้แล้วอันนั้นน่ะคือเหตุการณ์ที่เจียงไคเชกสถาปนาอำนาจของตัวเองเป็นผู้นำสาธารณรัฐจีนต่อมาจากซุนยัตเซนแล้วก็กระทำการกวาดล้างพรรคคอมมิวนิสต์ดังนั้นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือเริ่มต้นจากตรงนั้นแหละซึ่งนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วสงครามกลางเมืองเนี่ยมันอาจมันจะเริ่มต้นในช่วงเวลานั้นก่อนไหมครับใช่ค่ะใช่เราเคยได้ยินว่าสุดท้ายเนี่ยคือกลายเป็นว่าพอก๊กมินตั๋งคอมมิวนิสต์รบกันมาจนญี่ปุ่นเข้ามาในกลายเป็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยแหละที่ทำให้สองฝ่ายเนี่ยกลับมารวมกันyes and no มันซับซ้อนจริงๆเช็คดิเกลียดคอมมิวนิสต์มากไม่เคยคิดจะรวมกับคอมมิวนิสต์เลยแต่ทีนี้มันมีปัญหาและอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ The Last Emperor ก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยมาบุกแมนจูเรียก่อนแล้วก็ยึดแมนจูเรียไปนะฮะแล้วก็สถาปนารัฐบาลเนี่ยแมนจูกัวแล้วก็เชิญปูยีไปเป็นจักรพรรดิเนี่ยทีนี้เขาเรียกอะไรขุนศึกที่ปกครองแมนจูเรียอยู่ก่อนที่ญี่ปุ่นจะบุกเนี่ยก็โดนก็ต้องหนีมาไม่สามารถที่จะสู้กับญี่ปุ่นได้แล้วเจียงไคเชกก็ไม่ส่งกำลังขึ้นไปช่วยขุนศึกนี้ก็ต้องพาทหารของตัวเองเนี่ยหนีมาอยู่ทางตอนเหนือของจีนนะแล้วก็แมนจูเรียก็กลายเป็นแมนจูกัวไปนะฮะตั้งเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาทีนี้เจียงไคเชกเนี่ยคิดว่าประเทศจีนใหญ่เกินไปญี่ปุ่นยึดประเทศจีนทั้งประเทศไม่ได้หรอกญี่ปุ่นน่าจะอยากได้แค่แมนจูเรียก็พอแล้วและอันนี้เป็นไอเดียที่ถ้าดูจักรพรรดิองค์สุดท้ายเราจะเห็นนะเขาบอกว่าที่ตอนที่เขาโดนสอบสวนทีแรกเขาบอกว่าสำหรับคนจีนโดยทั่วไปฉันก็เป็นเอเลี่ยนเพราะฉันเป็นคนมันแมนจูในความเห็นของคนจีนจริงจำนวนมากคนจีนที่เป็นคนจีนฮั่นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่า
แมนจูเรียเป็นที่ของคนแมนจูเขามีภาษาของเขาเขามีวัฒนธรรมของเขาจริงแล้วเขาไม่ใช่จีนจริงอ่ะดังนั้นเจคเชก็มีความรู้สึกว่าญี่ปุ่นอยากได้แมนจูเรียก็เอาแมนจูเรียไปเราจะไม่ลบกับญี่ปุ่นแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ขุนศึกที่โดนเตะออกมาจากแมนจูเรียแล้วต้องมารออยู่ที่ทางเหนือของจีนเนี่ยก็รอไปตั้งแต่ปี1931ซึ่งญี่ปุ่นมายึดแมนจูเรียรอไปจนถึงปลายปี1936เนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าฝ่ายรัฐบาลจะไปลบกับญี่ปุ่นเขาก็เลยฉวยโอกาสเมื่อเจงไคเชกขึ้นไปตรวจกองทัพของเขาที่ทางเหนือของจีนเนี่ยจับเจงไคเชกขังคุกไว้เป็นตัวประกันเสร็จแล้วก็เรียกคอมมิวนิสต์ตัวแทนของคอมมิวนิสต์ให้มาลงนามว่าจะร่วมมือกันลบกับญี่ปุ่นตราบเท่าที่ญี่ปุ่นยังอยู่ในแผ่นดินจีนแล้วเดี๋ยวไล่ญี่ปุ่นออกไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกันต่อว่าจะเอายังไงเจงไคเชกก็เลยถูกบังคับให้ต้องลงนามในแนวร่วมอันนี้ในปลายปี1936ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสาเหตุที่ญี่ปุ่นเริ่มเดินทัพลงใต้บุกพื้นที่อื่นๆของจีนมันเกิดขึ้นในปี1937ก็เพราะญี่ปุ่นรู้แล้วว่าอ่ะเจงไคเชกมาลงนามอันนี้แล้วต่อไปฉันจะอยู่ไม่เป็นสุขที่แมนจูกัวดังนั้นฉันต้องขยายลงมาแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าขุนศึกคนนั้นน่ะที่ทำการกบฏแล้วก็จับเจงไคเชกขังไว้เนี่ยหลังจากที่เจงไคเชกยอมลงนามในนี้แล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็โดนเจงไคเชกจับแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นนักโทษการเมืองที่ติดคุกยาวนานที่สุดในโลกคือว่าถูกจองจำตั้งแต่ปี1900เดือนธันวาคมปี1936ที่เขาหลังเหตุการณ์นี้ใช่ไหมฮะจนเจงไคเชกต้องไปตั้งรัฐบาลทับถิ่นที่ไทเปหลังสงครามเนี่ยก็เอาคนนี้ไปด้วยแล้วขังไว้ที่ไต้หวันจนเจงไคเชกตายปี75ต่อมาลูกชายเจงไคเชกเป็นประธานาธิบดีต่อก็ขังเขาต่อจนลูกชายเจงไคเชกตายปี88คนที่มาเป็นประธานาธิบดีต่อหลีเติ้งหุยถึงได้ปล่อยคนนี้ในต้นคศ1990ซึ่งก็ยาวนานซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นหลายสิ่งอย่างแต่ที่ตัวเองคิดว่าแสดงให้เห็นมากอย่างนึงเนี่ยคือเจงไคเชกโกรธมากที่ถูกบังคับให้ลบกับญี่ปุ่นครับจริงๆขอนำเสนอหนังอยู่เรื่องนึงครับสิ่งที่อาจารย์วัฒนาพูดเนี่ยมันมีหนังอยู่เรื่องนึงไม่แน่ใจว่าใครเคยได้ยินหนังเรื่อง The Sung Sister ป่ะฮะพี่น้องตระกูลซุงซึ่งไม่ทราบอาจารย์อาจจะเคยผ่านซุงซิสเตอร์นี่ก็คือเป็นเรื่องของ3พี่น้องที่เป็นลูกของผู้สนับสนุนที่สำคัญของพรรคก๊กมินตั๋งนะฮะเขามีลูกสาว3คนแล้วลูกสาว3คนก็แต่งงานกับคนสำคัญทั้งสิ้นลูกสาวคนโตเนี่ยแต่งงานกับผู้ว่าแบงค์ชาติจีนนะคงเชียงซีลูกสาวคนกลางกลายมาเป็นมาดามซุนยัตเซนซึ่งตอนหลังก็อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็อยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์จนเสียชีวิตนะแล้วก็ลูกสาวคนเล็กก็กลายมาเป็นมาดามเจงไคเชกค่ะซึ่งย้ายไปไต้หวันซึ่งเหตุการณ์ที่เจงไคเชกถูกจับเป็นตัวประกันรู้สึกจะอยู่ในหนังใช่ใช่เหมือนกันใช่ไหมครับแค่อยากจะบอกว่าลองไปหาเรื่องนี้ดูอาจจะเข้าใจในส่วนที่อาจารย์วัฒนาได้พูดถึงเหตุการณ์นี้นะฮะทีนี้เนี่ยผมสังเกตว่าหนังสองเรื่องเนี่ยฮะมันพูดถึงบทบาทของคอมมิวนิสต์เหมาเจ๋อตงในยุคแรกๆเนี่ยค่อนข้างอาจจะมันเน้นในส่วนของเจงไคเชกและก๊กมินตั๋งมากกว่าแล้วก็การปฏิวัติธรรมเนาะเหมามาแรงมากตอนปฏิวัติธรรมเลยไม่อยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงได้ไหมครับว่าไอในช่วงที่เราดูเนี่ยแทบซึ่งแทบจะไม่ได้พูดถึงเหมาเลยตอนนั้นเนี่ยเหมากำลังทำอะไรอยู่แล้วคอมมิวนิสต์เองเนี่ยมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างในช่วงที่192กว่าจนถึงช่วงสงครามโลกที่2ครับจริงๆแล้วเหมาขึ้นมามีอิทธิพลในพรรคคอมมิวนิสต์มากหลังจากที่เจียงไคเชกกวาดล้างคอมมิวนิสต์ในเซี่ยงไฮ้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นเหมาก็นำพลพรรคที่รอดตายมาได้เนี่ยเดินทัพทางไกลแล้วขึ้นไปอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารทางตอนตกเฉียงเหนือทีนี้ในภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องที่เราดูเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในเมืองหมดเลยมันอยู่ในปักกิ่งอยู่ในเทียนซินอยู่ในเซี่ยงไฮ้นะดังนั้นเราก็จะเขตเหล่านี้เป็นเขตของรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งทั้งสิ้นดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นเหมาจริงๆแล้วเหมาขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างไม่มีข้อโต้แย้งตั้งแต่ประมาณต้นทศวรรษ1930นะฮะแล้วก็มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดแต่ว่ากว่าเหมาจะกลับเข้าเมืองเนี่ยมันก็คือช่วงประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วค่ะซึ่งน่าสนใจหนังอย่างแฟร์เวลเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่า
ตอนช่วงที่ญี่ปุ่นแพ้ก๊กมินตั๋งเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับจะมีอำนาจปกครองแล้วจริงๆไคเชกเองในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็มีบทบาทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกที่ประชุมกันที่ยาลต้าใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นกับก๊กมินตั๋งและเจียงไคเชกทำไมระยะเวลาแค่4ปีถึงอยู่หมายถึงว่าปกครองประเทศได้ถึงอยู่แค่4ปีแล้วหลังจากนั้นคอมมิวนิสต์ถึงบุกเข้ามาแล้วเอาชนะแล้วขับไล่ไปจนไปอยู่ที่เกาะฟอร์โมซาไต้หวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับก๊กมินตั๋งในช่วงเวลา4ปีนั้นนะครับจริงๆแล้วใน The Last Emperor เนี่ยปูยีพูดคำหนึ่งที่ดีมากเลยเขาบอกว่าไม่มีใครช่วยเราเลยซึ่งอันนี้คือเหตุผลคือว่าจีนเนี่ยต้องแบกรับการรบกับญี่ปุ่นนะจริงๆตั้งแต่ปี1931ก่อนเพิร์ลฮาร์เบอร์10ปีเต็มนะฮะแล้วมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยมหาอำนาจในฝ่ายสัมพันธมิตรชาติอื่นๆเนี่ยเขามีนโยบายร่วมกันเขาบอกยุโรปเฟิร์สมหาอำนาจสำคัญที่สุด4ชาติที่จะต้องมาเจอกันในที่ประชุมซัมมิตทั้งหลายระหว่างสงครามโลกเนี่ยก็จะมีสหรัฐอเมริกาอังกฤษสหภาพโซเวียตแล้วก็จีนทีนี้สหรัฐอเมริกาอังกฤษสหภาพโซเวียตเนี่ยตกลงกันชัดเจนเลยว่าตราบเท่าที่นาซีเยอรมันยังไม่แพ้เนี่ยเราจะไม่มาช่วยรบในตะวันออกไกลดังนั้นเนี่ยจีนเนี่ยแบกรับการต่อสู้กับกองทัพที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกกองทัพนึงยาวนานนะฮะตั้งแต่ปี1900ที่แรงจริงก็ตั้งแต่ปี1937จนถึง1945ทีนี้คนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ร่วมมือเซ็นร่วมมือกับคอมมิวนิสต์แล้วนี่แล้วทำไมล่ะ คอมมิวนิสต์อยู่ถิ่นทุรกันดารภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไม่มีใครสนใจอยากไปตรงนั้นคอมมิวนิสต์ส่งคนมาช่วยบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่แบกรับภาระในการรบกับญี่ปุ่นก็คือก๊กมินตั๋งแล้วจริงๆมันมีโค้ดของประธานเหมาอยู่ที่พูดช่วงต้นทศวรรษ1950ว่าจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณญี่ปุ่นนะถ้าไม่มีญี่ปุ่นเราก็ไม่ชนะพาก๊กมินตั๋งหรอกคือดังนั้นต้องบอกว่าเอาชีวิตรอดไม่ตายในสงครามมาได้จนถึงปี1945ก็ค่อนข้างมหัศจรรย์มากแล้วฮะแล้วดังนั้นพอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฝ่ายก๊กมินตั๋งนี่คือย่อยยับอับจนมากแต่ถังแตกและไม่อยู่ในสภาพที่จะสามารถมีชัยชนะในสงครามกลางเมืองได้ซึ่งก็เลยทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งกองแล้วก็กองทัพของเหมาซึ่งแทบจะไม่ได้บอบช้ำมากเนี่ยก็เลยถือโอกาสที่จะลุกคืบและตีคืนและสามารถยึดนอกจากไม่บอบช้ำมากแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างสงครามโลกที่2เนี่ยยังเป็นช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมีพลพรรคเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะเยอะมากจริงเยอะมากขนาดไหนการเดินทัพทางไกลที่เหมาหนีการตามล่าของเจียงไคเช็กเนี่ย เริ่มต้นมีพลพรรคประมาณเกือบแสนกว่าจะขึ้นไปถึงถิ่นทุรกันดารภาคตะวันตกเฉียงเหนือและสถาปนาฐานที่มั่นใหม่เนี่ยเหลือพลพรรคเกือบหมื่นคือเหลือแค่ 10% ของประชากรเกือบจะตายแล้วแต่ว่าช่วงสงครามเนี่ยในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็มีต่างพยายามรักษาฐานที่มั่นในเมืองพยายามดูแลในเมืองอะไรต่างๆนานาเนี่ยทางชนบทก็ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะฮะแล้วมันก็นำไปสู่การที่คนในชนบทเลยทั้งหลายก็หันไปร่วมกับคอมมิวนิสต์ดีกว่าเพราะว่ารัฐบาลไม่สนใจฉันรัฐบาลสนใจแต่ในเมืองอะไรอย่างนี้สิ้นสุดสงครามโลกที่2พรรคคอมมิวนิสต์มีสมาชิกเกือบ2ล้านจากเกือบหมื่นเพิ่มเป็นเกือบ2ล้านดังนั้นมันแล้วไอ้คำว่าป่าล้อมเมืองก็คืออย่างนี้แหละก็คือจากถิ่นทุรกันดารในภาคตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ขยายมาเพื่อยึดประเทศอีกอย่างที่สำคัญมากคือแมนจูเรียของปูยีเนี่ยที่ทหารรัสเซียโดดร่มลงมาเท่มากเนี่ยแมนจูเรียเนี่ยได้รับการปลดญี่ปุ่นในแมนจูเรียได้รับการปลดอาวุธจากรัสเซียและเมื่อรัสเซียเป็นโซเวียตเป็นคนที่ปลดอาวุธเนี่ยโซเวียตก็ส่งมอบดินแดนแมนจูเรียให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ก็เลยได้มีพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนออกเฉียงเหนือของประเทศมาเลยตั้งแต่สิ้นสุดสงครามแล้วก็ฐานที่มั่นอย่างแมนจูเรียเนี่ยก็อย่างที่ปูยีบอกว่าเป็นthe richest frontier มีธาตุมีแร่เหล็กมีการเกษตรมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็พูดกันจริงๆก็คือว่า
แมนจูเรียเป็นฐานที่มั่นของญี่ปุ่นที่สำคัญมากดังนั้นโอเคมันมีการทดลองอาวุธชีวภาพมันมีการกระทำความโหดร้ายอะไรต่อประชาชนเยอะมากตามที่หนังบอกก็จริงแต่ความพังของแมนจูเรียเนี่ยเทียบกันไม่ได้กับความพังของประเทศจีนส่วนอื่นๆโดยเฉพาะแบบในเขตเมืองพวกหนานจิงเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งอะไรเงี้ยฮะดังนั้นสิ้นสุดสงครามโลกที่สองมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ในสถานภาพที่ได้เปรียบมากแล้วปัญหาเรื่องคอร์รัปชันของก๊กมินตั๋งยังมีผลนะครับที่ทำให้ตัวเองก็เสื่อมสลายจากเนื้อข้างในหรือว่าจริงๆเป็นเพราะความอ่อนแอของตัวก๊กมินตั๋งในขณะที่คอมมิวนิสต์เองก็มีความแข็งแกร่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะทุกคนต้องบอกว่าประวัติศาสตร์จีนช่วงนี้และประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองที่เราเรียนรู้กันในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมันค่อนข้างจะเป็นประวัติศาสตร์นิยมประวัติศาสตร์นิพนธ์กระแสสหรัฐอเมริกามากเพราะว่าประเทศเราเนี่ยหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลอย่างหนักมากแล้วพอสหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลอย่างหนักมากเนี่ยแล้วหลังสงครามโลกที่สองจีนเนี่ยกลายเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยดังนั้นแนวทางการนำเสนอประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะพยายามให้เราลืมไปว่าจีนเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกที่สองเพราะว่าความเกลียดชังคอมมิวนิสต์ความกลัวคอมมิวนิสต์ไม่ต้องการให้คอมมิวนิสต์เป็นประเทศเองเหมือนที่เราดูหนังฮอลลีวูดกี่เรื่องเรื่องที่ไปที่มีพวกแบบนาซีแล้วมีโฮโลคอสต์แล้วมีการไปลิเบเรตค่ายของนาซีทั้งหลายอ่ะฮอลลีวูดอ่ะให้อเมริกันเป็นคนไปลิเบเรตค่ายหมดเลยอ่ะทั้งที่ค่ายนาซีส่วนใหญ่อ่ะโซเวียตเป็นคนลิเบเรตแล้วคนที่ลบกับนาซีมากที่สุดเสียกำลังคนมากที่สุดก็คือสหภาพโซเวียตแต่ว่าคอนทริบิวชั่นของทั้งสหภาพโซเวียตและจีนเนี่ยถูกทำให้เราลืมไปเยอะมากเพราะว่าพวกนี้เป็นศัตรูของอเมริกาในช่วงสงครามเย็นนะฮะทีนี้ที่บอกก็คือว่าอะไรดังนั้นน่ะมันจะมีนาราทีฟอันนึงที่เห็นได้ชัดมากที่นักประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาช่วงหลังสงครามเนี่ยพยายามจะอธิบายว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วเราสนับสนุนเจเคเช็คเราสนับสนุนจีนคณะชาติอ่ะแล้วทำไมยังแพ้ซึ่งถ้าถามดิฉันดูตามหลักทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆฉันจะบอกว่าก็คุณปล่อยให้เขาลบคนเดียวกับญี่ปุ่นมาตั้งนานเท่าไหร่เขาก็ถึงแม้แต่ถ้าพูดอย่างนี้อเมริกาก็ไม่เป็นพระเอกอีกดังนั้นมันก็จะมีนาราทีฟแบบว่าพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยนะมันโกงมันคอร์รัปชันมันแบบว่าเอาพวกพ้องตัวเองและอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าจริงไหมจริงแต่ถามว่าน้อยกว่ารัฐบาลอื่นๆไหมไม่มันเป็นรัฐบาลเผด็จการนะฮะรัฐบาลเผด็จการจำพวกไหนก็ตามเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบอ่ะมันก็ต้องมีคอร์รัปชันมันก็ต้องมีการแบบว่าอะไรทั้งหลายที่เขาว่านี่แหละแต่ว่าเนื้อทีฟของสหรัฐอเมริกาต้องการจะทำให้เห็นว่าเนี่ยเราช่วยเต็มที่แล้วเราพระเอกเต็มที่แล้วแต่ว่าโกมินตั๋งมันห่วยมันก็เลยแพ้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความผิดของเราฮะดังนั้นอันนี้จะอยู่ในแนวทางนี้ก็จะอยู่ในประวัติศาสตร์นิพนธ์กระแสหลักที่ออกมาในช่วงสงครามเย็นมากที่เราเห็นโดยเฉพาะในภาษาอังกฤษแล้วก็แน่นอนภาพยนตร์ฮอลลีวูดก็มีแนวโน้มที่จะนำเสนอเรื่องนี้ซึ่งน่าสนใจอย่างที่อาจารย์พูดถึงแสดงว่าจริงๆเรานี่ก็ค่อนข้างถูกเขาเรียกว่าอะไรนะฮะถูกทำให้ลืมในแก่นล้างสมองถูกล้างสมองแค่ว่าได้นะครับทีนี้เนี่ยโอเคพอเราผ่านช่วงหลังสงครามโลกที่สองไปแล้วพรรคคอมมิวนิสต์สามารถเอาชนะก๊กมินตั๋งและสามารถฟอร์มประเทศได้ในวันที่1ตุลา1949ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดในการนึงซึ่งผมว่าน่าสนใจว่าหนังทั้งสองเรื่องมันแทบไม่ค่อยได้แตะเลยคือมันข้ามไปปัจจุบันแล้วทำเลยคือสิ่งที่เรียกว่านโยบายก้าวกระโดด Great Leap Forward อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับมันสร้างผลเสียหายแล้วมันสร้างอะไรให้กับจีนหลังคอมมิวนิสต์ครองอำนาจได้บ้างครับGreat Leap Forwardอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นรากฐานที่มาของการปฏิวัติธรรมนะฮะก็คือว่าจีนก็ต้องการจะประธานเหมานะฮะก็ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลังจากที่สถาปนาประเทศมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็คิดว่าก็ต้องการที่จะindustrialize ทำประเทศจีนให้เป็น
ประเทศอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเดียวกับที่จีนเริ่มทะเลาะกับโซเวียตเพราะว่าเหมาเนี่ยเป็นติ่งของสตาลินแล้วสตาลินเนี่ยเสียชีวิตนะในปี1953แล้วผู้นำรุ่นใหม่ที่มาต่อจากสตาลินเนี่ยก็ดำเนินนโยบายที่เรียกดีสตาลินไนเซชันต่อต้านลัทธิบูชาตัวบุคคลต่อต้านการใช้อำนาจนอกระบบเพื่อกำจัดคู่แข่งในภาคแรกอะไรต่างๆนานาที่สตาลินทำแล้วเหมาก็ไม่พอใจอย่างยิ่งนะฮะก็เลยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับโซเวียตในช่วงทศวรรษ1950ก็เลยแย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะฮะทีนี้อันนี้หมายความว่าไงนี่หมายความว่าดังนั้นจีนก็จะพยายามเลิกรับความช่วยเหลือจากโซเวียตทั้งด้านเงินและทางด้านเทคโนโลยีและที่ปรึกษาและอะไรต่างๆทีนี้พอจะปฏิวัติอุตสาหกรรมของตัวเองมันก็มีปัญหาเพราะว่าคุณจะปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ไงถ้าคุณไม่มีทุนคุณจับในทุนไปฆ่าหมดแล้วเพราะว่าคุณปฏิวัติคอมมิวนิสต์แล้วก่อนที่คุณจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้ซ้ำไปอันนี้เป็นสิ่งที่สตาลินบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณจะเป็นคอมมิวนิสต์ได้ไงถ้าคุณยังไม่เป็นประเทศอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยแต่เหมาบอกว่าไม่ทันแล้วแหละเราต้องใช้ชาวนานี่แหละในการปฏิวัติเพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนฆ่าตายกันหมดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอมาถึงทศวรรษ1950กว่าเนี่ยโอเคเราจะอยากปฏิวัติอุตสาหกรรมละแล้วเราแจกพึ่งตัวเองด้วยเราจะไม่ขอเงินโซเวียตเราจะไม่ขอความช่วยเหลือทางเทคนิคจากโซเวียตด้วยเราจะทำยังไงเราจะใช้ความเสียสละเราจะใช้การอุทิศตนเพื่อส่วนรวมเราจะใช้แรงงานเรามีแรงงานเยอะดังนั้นเราจะพยายามใช้แรงงานแทนในส่วนของเทคโนโลยีที่เราไม่มีทีนี้มันก็นโยบายนี้ก็เรียกว่านโยบายต้านยั่วจริงนะก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่นะฝรั่งจะเรียก Great Leap Forward มันก็ดำเนินอยู่ช่วงประมาณปี1958ถึงปี1959ทีนี้ของบางอย่างอ่ะมันใช้แรงงานแทนเทคโนโลยีได้ใช่ไหมฮะเครื่องจักรเครื่องหนึ่งจะผลิตรองเท้าได้วันละ300คู่มนุษย์1คนผลิตรองเท้าได้วันละ3คู่ถ้าเอามนุษย์100คนมาอยู่ในที่เดียวกันก็ผลิตรองเท้าได้วันละ300คู่เหมือนกันบางอย่างนี้มันได้แต่ว่าหลายๆอย่างมันไม่ได้เช่นการถลุงเหล็กนะให้เหล็กให้ไอรอนกลายเป็นสตีลเนี่ยเพื่อเอาไปทำรางรถไฟไปทำเครื่องจักรไปต่อเรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องใช้เทคโนโลยีคุณต้องสามารถที่จะทำให้เกิดความร้อนสูงมากแล้วก็ควบคุมอุณหภูมินั้นอยู่เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็เทเหล็กล้อมไหลออกมาเป็นสิ่งต่างๆนานานะมันไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยเฉพาะเหมาเนี่ยไม่ยอมรับเหมาเชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจจริงไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่สำเร็จแล้วเหมาก็มีนิทานที่เหมาชอบเล่าตลอดเวลาก็คือเรื่องปู่โง่ย้ายภูเขานะปู่โง่ย้ายภูเขาก็คือมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่หลังเขาแล้วทุกวันเนี่ยเวลาจะไปตักน้ำอ่ะก็ต้องเดินข้ามภูเขาหรือไม่งั้นก็ต้องเดินอ้อมเขาไปไกลมากตักน้ำมันลำบากมากที่จะมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนั้นอีปู่นี้ก็เลยหยิบจอบเสียมครัวมาหนึ่งวันแล้วก็เริ่มทุบทำลายภูเขาแล้วก็บอกว่าจะย้ายภูเขาจะทำลายภูเขาทิ้งไปต่อไปเราจะได้เดินบนทางลาดแล้วก็ไปตักน้ำได้สะดวกคนก็หัวเราะเยาะบอกว่าปู่โง่จริงๆอะไรเงี้ยมันไม่มีทางทำได้หรอกปู่ก็เลยบอกว่าถึงฉันทำไม่ได้ลูกหลานฉันก็จะทำต่อไปแล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็ต้องสำเร็จปู่ว่าเช่นนี้แล้วเนี่ยเทพยดาฟ้าดินก็รู้สึกแบบว่าโอ้โหแบบซาบซึ้งใจมากนะก็เลยมาย้ายภูเขาให้ปู่นิทานเรื่องนี้ถ้าถามวาสนาจะบอกว่าวันหลังอยากย้ายภูเขาเนี่ยไปติดสินบนเทพยดาฟ้าดินให้เขามาทำให้แต่ว่าเหมาเนี่ยบอกว่าอันนี้แปลว่าถ้าเรามีความจริงใจมากจริงไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้แม้กระทั่งการย้ายภูเขาซึ่งอย่าไปว่าเหมาแบบตรรกะวิบัตินะฮะเพราะว่าความคิดอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในไม่รู้ว่าโลกตะวันตกมีหรือเปล่าแต่มันมีอยู่ในโลกตะวันออกเยอะมากนะฮะแล้วก็คนก็คิดเยอะอ่ะเรานึกถึงอะไรอ่ะเวลาพูดกับเวลาพูดกับลูกศิษย์ถ้าเป็นในบริบทสังคมไทยอ่ะก็มีคนคิดอย่างนี้นะอันนี้อาจจะคือไม่มีความรู้ด้านวรรณคดีไทยเท่าไหร่นะฮะแต่เวลามีคนยกเรื่องพระมหาชนกขึ้นมาพระมหาชนกชาดกอ่ะคือวาสนาก็จะไม่เข้าใจเลยว่าแบบ
ถ้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถามว่าอ่านมหาชนกชาดกแล้ววาสนานิคมรู้สึกว่าอย่างไรวาสนารู้สึกว่าถ้าเรือล่มกลางมหาสมุทรเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่ชัยจะแก้ไขให้ได้นะคะมีพายุข้างหลังเนี่ยนะถ้าเรือล่มกลางมหาสมุทรเนี่ยให้เรียกมณีเมขลาไปส่งให้นะฮะแต่ทำไมมันถึงออกไปรู้แบบเนี่ยเราต้องมีความเพียรแล้วเราจะรอดอะไรเงี้ยคือมันเป็นความคิดอย่างเงี้ยที่แบบไอดีลิซึมว่าถ้าเรามีความเพียรถ้าเราตั้งใจเนี่ยเราจะทำทุกอย่างได้สำเร็จทีนี้เกรทลีฟฟอร์เวิร์ดกับพี่เกรทลีฟฟอร์เวิร์ดเหมาก็มีความคิดอย่างเงี้ยว่าถ้าตั้งใจถ้าอุทิศตนถ้ามีความเสียสละถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีจริงเนี่ยจะต้องผลิตเหล็กกล้าได้เท่านี้ตามที่รัฐบาลสั่งไว้ซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์มันไม่มีทางทำได้แต่ว่าผู้ปฏิบัติการระดับท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็มีตัวเลขส่งไปเพราะว่าอะไรเพราะถ้าคุณทำตามโควต้าไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคอมมิวนิสต์ที่ไม่ดีคุณจะโดนส่งไปรีเอ็ดูเคทส่งไปปรับทัศนคติส่งไปใช้แรงงานนะดังนั้นเรื่องอะไรอะในเมื่อมันไม่มีทางทำได้อยู่แล้วอะเรื่องอะไรคุณจะยอมถูกลงโทษคุณก็เขียนโกหกโกหกไปนะอีกอันนึงที่เห็นที่แฟร์เวลในคอมพิวไบชอบมากเลยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยไอเดโอโลจีอย่างนี้ส่งเสริมให้คนโกหกนะฮะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นพอเขียนแต่งตัวเลขไปเรื่อยๆมันก็เกิดการมิสแมเนจเมนต์นะของทรัพยากรต่างๆเยอะๆมากมายยังไม่ทันจะครบ1ปีของเกรทลีฟฟอร์เวิร์ดเลยเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงแบบร้ายแรงมากที่สุดนะในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่เลยทีเดียวนะคือเกิน10ล้านคนน่ะที่อดตายจากเกรทลีฟฟอร์เวิร์ดเนี่ยแล้วมันก็เลยมีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ระดับสูงส่วนหนึ่งเนี่ยลงไปตรวจพื้นที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเราก็พบว่าโอ้แย่แล้วคนอดตายกันเต็มไปหมดเลยใช้ไม่ได้แล้วก็เลยมาแจ้งเหมาแล้วเหมาก็เลยลาออกจากทุกตำแหน่งทางการเมืองที่มีอำนาจเหลือไว้ตำแหน่งเดียวเป็นตำแหน่งสัญลักษณ์ก็คือตำแหน่งประธานพรรคซึ่งเป็นไม่มีอำนาจทางการเมืองนะฮะเหมาก็ลาออกอ่ะแต่ลาออกเพราะอะไรเราเพราะว่าไม่ค่อยสบายแก่แล้วจะอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือพอหลังจากที่เหมาล่าออกแล้วปีกับการปี1959เนี่ยก็มีผู้นำชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ยกเลิกเกรทลีฟฟอร์เวิร์ดแล้วก็แบบว่ามีการปฏิรูปที่แบบว่าเปิดจัดการกับระบบโควต้าระบบความรับผิดชอบอะไรที่เพิ่มอินซินทีฟให้คนทำงานที่แบบมีการผสมทุนนิยมเข้ามานิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วมากในทางปฏิบัตินะฮะแต่ในทางทฤษฎีในทางมโนทัศน์ไอเดโอโลจีที่พรรคนำเสนอไปอ่ะก็ยังคงเป็นมโนทัศน์แบบเดิมแบบเกรทลีฟฟอร์เวิร์ดนะฮะว่าคอมมิวนิสต์ที่ดีเราต้องแบบว่าเราต้องอุทิศตนเราต้องต่อต้านนายทุนทุกรูปแบบเราต้องต่อต้านต่างชาติทุกรูปแบบและอะไรต่างๆนานาแล้วมันก็เลยเป็นสังคมที่ไปกันสองทางอ่ะคือในทางนโยบายของรัฐบาลไปทางปฏิรูปละแต่ในทางสิ่งที่เอาไปสอนประชาชนในทางสิ่งที่เอาไปอบรมทหารเลยในกองทัพเลยเนี่ยไปทางซ้ายจัดแบบเหมายังคงอยู่ที่เดิมไม่มีการออกมายอมรับว่าไอ้นโยบายในที่ฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันไม่มีเซนส์ไม่มีการออกมายอมรับว่าปู่โง่ย้ายภูเขาได้มาเทพพยดามาช่วยไม่ใช่เพราะว่าตั้งใจจริงนะทีนี้มันก็เลยเหมาซึ่งออกจากทุกตำแหน่งแล้วนั่งมองอยู่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันกำลังเปิดโอกาสให้ทุนนิยมกลับเข้ามาในประเทศเราอะไรเงี้ยก็นั่งมองอยู่หลายปีแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็ไม่ได้รับการปรึกษาหารือไม่มีบทบาทแล้วเพราะตัวเองลาออกแล้วไงแล้วก็เลยนำมาสู่ในปี1966เนี่ยเหมาเลยคัมแบ็กในการไม่มีตำแหน่งทางการเมืองที่มีอำนาจตามกฎหมายนะฮะแต่กลับมาด้วยบารมีล้วนนะกลับมาแล้วก็นำมวลชนแล้วก็เป็นไอดอลของของเรดการ์ดทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเรียกอะไรไฮแจ็คอำนาจไฮแจ็ครัฐบาลจากบารมีของตัวเองซึ่งเรื่องการที่เหมาขึ้นมาเป็นแบบว่าสมมติเทพในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยนะมันสะท้อนออกมาในสองเรื่องนี้มากๆเลยโดยเฉพาะเรื่อง The Last Emperor เนี่ยที่แบบว่าการที่คือดูแล้วคนที่รู้เรื่องการปฏิวัติธรรมก็อาจจะสะท้อนใจแล้วก็ถามตัวเองว่าการที่คุณจะเป็นผู้นำประเทศอ่ะใครเป็นคนบอกว่าคุณเป็นผู้นำประเทศใช่ไหมคืออย่างใน The Last Emperor เนี่ยเราจะเห็นว่า
ปูยีบอกว่าเนี่ยที่น้องชายบอกว่าเธอไม่ใช่ Emperor แล้วเดี๋ยวนี้เขามีประธานดีแล้วแล้วปูยีบอกว่าฉันเป็น Emperor ฉันสั่งให้คัมภีร์ดื่มน้ำหมึกได้อะไรเงี้ยคือแล้วพอตอนหลังตอนที่ญี่ปุ่นมาเชิญไปเป็น Emperor of Manchukuo เนี่ยก็คือใครคิดว่าเขาเป็น Emperor คนแมนจูโดยทั่วไปคิดว่าเขาเป็น Emperor หรือเปล่าหรือญี่ปุ่นคิดว่าเขาเป็น Emperor แล้วนานาชาติสันนิบาตชาติไม่ยอมรับประเทศแมนจูโกวแต่นครรัฐวาติกันยอมรับแล้วก็มีประเทศเล็กๆอะไรในลาตินอเมริกาอีกส่วนหนึ่งแอฟริกาอีกส่วนหนึ่งที่ยอมประเทศไทยยอมรับได้ไหมยอมรับในเวลาต่อมาแต่ว่าอย่างน้อยไม่ได้ปฏิเสธนะทีแรกเรามีความสามารถในการมีจุดยืนที่คลุมเครือมานานแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็คือเราและอันนี้เป็นประเด็นที่เรารู้สึกว่าเห็นทางในทั้งสองเรื่องแล้วก็เป็นประเด็นที่มันก็ยังเป็นประเด็นในทางการเมืองมาจนถึงยุคปฏิวัติธรรมยุคหลังปฏิวัติธรรมมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็คือว่าเราเชื่อว่าเราเป็นใครอ่ะแล้วสังคมเชื่อว่าเราเป็นใครแล้วมันแล้วคือถ้าเราจะบอกมันเป็นแค่มายาคติจริงๆมันก็เป็นมายาคตินะแต่อย่างเหมาอ่ะซึ่งเขาลาออกจากทุกตำแหน่งที่มีอำนาจทางกฎหมายแล้วอ่ะแต่เขากลับมาแล้วเขามีบารมีเนี่ยแล้วเขาก็ไฮแจ็ครัฐบาลแล้วเขาก็ทำให้เกิดการปฏิวัติธรรมแล้วเขาก็อยู่ในอำนาจ10ปีจนเขาเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าสนใจอยากให้อาจารย์ช่วยขยายนิดนึงผมว่าน่าสนใจตรงที่ว่าผมเองซึ่งสนใจประวัติศาสตร์ผมว่าหลายคนก็นึกเหมือนกันว่านึกมาตลอดว่าเหมาเนี่ยเป็นผู้มีบารมีตลอดมาจนกระทั่งเสียชีวิตแต่ว่าพออาจารย์พูดถึงช่วงที่เขาลาออกพูดง่ายว่ายึดแค่ตำแหน่งเดียวเนี่ยผมว่าตรงนี้มันน่าสนใจว่าแสดงว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันในพรรคเองก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวมีแรงกระเพื่อมอยู่พอสมควรหรือเปล่าเลยทำให้เหมาเองถึงต้องไอโซเลตตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็อีกคำถามนึงที่อยากรู้ก็คือไอในช่วง 6-7 ปีที่ดูเหมือนพวกหัวก้าวหน้าจะมีบทบาทเนี่ยบทบาทของเขาเป็นยังไงแล้วก็ตอนนั้นจีนเองเนี่ยหลังจากเรียนรู้จากเหตุการณ์ Great Leap Forward แล้วเนี่ยพยายามปรับตัวอะไรบ้างไงก่อนที่เหมาจะมาไฮแจ็คทุกอย่างนะครับในช่วง 6-7 ปีนั้นครับคือในปี59ที่มาประชุมกันเนี่ยแล้วมีการแจ้งให้เหมาทราบหลังฉากว่าเนี่ยGreat Leap Forward มีปัญหามากมีคนตายเยอะมากอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยเหมาก็แสดงความงอนนะฮะผมก็เลยจะบอกแล้วที่นี่คือการงอนนะฮะที่เมาแสดงการงอนแล้วเมาก็มาบอกกับที่ประชุมทั้งหมดนะว่าคนเนี้ยในพรรคเนี่ยมาบอกว่าเกรดี้ฟอร์เวิร์ดมันไม่เวิร์กฉันลาออกละแต่ฉันไม่ได้ลาออกเพราะเกรดี้ฟอร์เวิร์ดไม่เวิร์กนะฉันลาออกเพราะว่าฉันแก่แล้วอยู่บ้านทำงานไม่ไหวแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งในพรรคที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ด่าไอ้คนที่มาเตือนเหมาอ่ะด่าอย่างหนักมากแล้วคนนั้นก็ถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งแล้วก็แบบอย่างหนักมากอ่ะแล้วก็ตั้งคนเป็นประธานาธิบดีใหม่ตั้งคนเป็นผู้นำใหม่รัฐบาลโนนีนั้นใช่ไหมทีนี้ดังนั้นหลังจากการประชุมใหญ่ปี1959กลางปี1959อันนั้นเนี่ยมันเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันฉีกออกไปเป็นสองทางคือกลุ่มที่ทำงานด้านเศรษฐกิจด้านสังคมเนี่ยก็เป็นกลุ่มใหม่ที่แบบว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายนะปฏิรูปให้มีความเป็นสังคมนิยมที่เจือจางลงนิดหน่อยผสมนิยมขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ฝ่ายที่ทำงานวัฒนธรรมเนี่ยพวกนี้คือโปรเหมาอย่างยิ่งนะนำโดยมาดามเจงชิงซึ่งเป็นภรรยาเหมาตอนนั้นนะแล้วก็ดังนั้นจริงๆฝ่ายนั้นก็ดำเนินการตั้งกลุ่มศึกษาวัฒนธรรมเหมาในโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมในมหาวิทยาลัยต่างมีการตีพิมพ์สันนิพนธ์เหมาเล็กๆนะลิตเติ้ลเรดบุ๊กแจกในกองทัพทุกคนที่เข้าร่วมกองทัพปลดแอกประชาชนก็จะต้องมีลิตเติ้ลเรดบุ๊กอันนี้นะฮะดังนั้นจริงๆแล้ว อิทธิพลของเหมาเนี่ยบารมีของเหมาเนี่ยมันไม่เคยหายไปมันก็ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องหลังปี1959นะฮะแล้วในขณะเดียวกันถามว่าอ้าวแล้วทำไมไอ้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคนที่มีตำแหน่งมีอำนาจทางการเมืองอย่างเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสถานภาพของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยการเป็นผู้ถืออำนาจเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็ได้มาจากความเขาเรียกอะไรวีรกรรมของเหมาด้วยเช่นเดียวกันเหมาเป็นคน
นำพรรคคอมมิวนิสต์ให้ชนะสงครามกลางเมืองเหมาเป็นคนสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเหมาเป็นคนเป็นผู้นำในช่วงแรกเป็นคนที่ช่วยให้พรรคคอมมิวนิสต์รอดพ้นจากการถูกเจียงไคเช็คทำลายมาแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าจะมาบอกว่าเหมาแก่แล้วเหมาไม่มีเซนส์เหมาบ้าหรือเปล่าบอกว่าปู่โง่ย้ายภูเขาได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์รัฐบาลที่จะกลุ่มอำนาจเผด็จการนั้นก็ไม่มีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เลยเป็นเหตุเดียวกันกับที่เมื่อเหมาเสียชีวิตแล้วที่ปี976แล้วก็ผู้นำรุ่นใหม่ที่มาเนี่ยโดยเฉพาะเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็ยกเลิกการปฏิวัติธรรมใช่ไหมการปฏิวัติธรรมสิ้นสุดลงแล้วหลังจากนั้นวิธีการอธิบายเรื่องการปฏิวัติธรรมเนี่ยรัฐบาลจีนหลังการปฏิวัติธรรมเนี่ยระวังอย่างยิ่งยวดในการที่จะบอกว่าเหมาถูกหลอกใช้เหมาไม่ได้เป็นคนผิดคนผิดคือแก๊ง4คนคนผิดคือเจียงชิงคนผิดคือลินเปียวและอะไรต่างๆนานาแล้วก็ลงโทษอะไรต่างๆให้เรียบร้อยโดยที่บอกว่าเหมาไม่ผิดเหมาถูกหลอกใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าแล้วเขาก็จำเป็นต้องเอาภาพเหมาไว้ที่เทียนเหมือนนั่นแหละเพราะว่าความชอบธรรมในการคุมอำนาจเผด็จการของรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนก็มาจากสิ่งที่เหมาทำลึกล้ำซับซ้อนมากนะครับพวกอาจารย์วัฒนาได้อธิบายสิ่งที่ผมเองก็สงสัยมานานว่าเอ๊ะมันไอช่วงหลังก่อนปฏิวัติธรรมแล้วก็ช่วงหลังไอ Great Leap Forward เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วผมขอแนะนำหนัง2เรื่องนะครับอาจจะลองหาดูคือเรื่อง True Leap นะฮะของจางอี้หมงซึ่งก็พูดถึงไอเหตุการณ์ Great Leap Forward เหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าผมจำไม่ผิดคือเรื่อง Blue Kite ของเทียนจวงจวงซึ่งจางอี้หมงเฉียนไคเกิดเทียนยงโยนี่เป็นพุ่มกับรุ่นเดียวกันรุ่นที่5นะครับก็โฆษณาไว้ให้ไปดูทูลีฟเนี่ยพระเอกจะดูแล้วตลกมากเลยเพราะว่าพวกนี้เขาก็แบบมีดาราใช้ดาราซ้ำกันไปซ้ำกันมานะฮะแล้วทูลีฟเนี่ยนางเอกคือกงลี่แต่พระเอกเนี่ยซึ่งเป็นสามีนางเอกเนี่ยคืออีตาหยวนที่ผอมอ่ะที่แบบว่าเลียดหน่อยใช่ที่ตอนหลังโดนฆ่าทิ้งอ่ะดูแล้วแบบเอ้ยอันนี้มันจริงๆแล้วเขาต้องเป็นผัวคงรีไม่ใช่เหรอโอเคครับทีนี้มาพูดถึงเหตุการณ์ที่อาจารย์เนี่ยมักจะพูดอยู่เสมอผมจำได้ว่าอาจารย์ก็เคยพูดในพอดแคสต์เรื่องปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งอาจจะพูดมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ทีนี้เราอาจจะมาลงลึกกันหน่อยเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเหตุผลของการเกิดปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากเหตุการณ์Great Leap Forwardเหมาเองก็ต้องการกวาดล้างผมไม่อยากรู้ว่าแล้วทำไมอยู่ดีๆเนี่ยคนจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งคนหนุ่มสาวเนี่ยถึงคือที่น่าสนใจคือทำไมอยู่ดีๆซึ่งก็เป็นนักศึกษาเรียนมหาลัยปักกิ่งเนี่ยวันหนึ่งถึงลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มล้างทุกอย่างหมดแล้วเชื่อฟังคนคนหนึ่งซึ่งก็เขียนหนังสือเล็กๆ literary book ที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะมันมีกลไกทางด้านอะไรบ้างที่สามารถปลุกระดมมวลชนได้มากขนาดนั้นเราคิดไปในทางเดียวกันแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือทำลายล้างทุกอย่างที่เป็นอดีตหมดโอ้จริงแล้วมันในโลกนี้ไม่มีอะไรที่อยู่ดีๆแล้วเกิดขึ้นนะเพราะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ปี1959ตั้งแต่เหมาจังหวะที่เหมาก้าวลงจากตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันก็มีฝ่ายที่ดำเนินการด้านวัฒนธรรมด้านการศึกษานะที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกเจียงชิงเนี่ยมาดามเจียงชิงเนี่ยได้รับมีไม่ได้ตำแหน่งขึ้นมาให้ไปจัดการด้านการศึกษาและวัฒนธรรมก็เริ่มมีการให้ศึกษาวัฒนธรรมเหมาอีสนะฮะแล้วก็จัดการไอ้สันนิพนธ์เหมาเนี่ยก็มีการมีชมรมมีการศึกษากันอยู่ในโรงเรียนประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่ขึ้นมามีอำนาจในกองทัพมากเนี่ยชื่อในคนหลินเปียวเนี่ยก็เอาสันนิพนธ์เหมาก็ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กนะ literary book แล้วก็แจกให้กับทุกคนที่เข้าไปอยู่ในกองทัพของจีนนะฮะไม่ว่าตำแหน่งใดๆก็ตามแล้วก็นึกดูว่าจีนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกมีกองทัพที่มีจำนวนคนอยู่เยอะมากนะณช่วงหนึ่งนะยุคปฏิวัติธรรมเนี่ยยอดตีพิมพ์ของ literary book เนี่ยสูงกว่าคัมภีร์ไบเบิลนะฮะคือเป็นหนังสือณเวลาหนึ่งในโลกเนี่ยเป็นหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์มากสุดในโลกขออนุญาตแทรกถามนิดหนึ่งครับแล้วเนื้อหาที่อยู่ใน literary book เนี่ยมันเขียนถึงอะไรเหมาเขียนอะไรบ้างก็เขียนเนี่ยค่ะเรื่องแบบว่าหลักการของสังคมนิยมแบบเหมาคือสังคมนิยมเกษตรนะก็ต่อต้านทุนนิยมต่อต้านจักรวรรดินิยม
การปฏิวัติอะไรเงี้ยที่เราได้ยินบ่อยๆอย่างเช่นอะไรนะการปฏิวัติไม่ใช่บินเทอร์พาร์ตี้อะไรเงี้ยการปฏิวัติต้องออกมาจากมันคือความรุนแรงมันออกมาจากปลายกระบอกปืนอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างที่ก็คือรวบรวมเอาสิ่งที่เหมาเคยพูดสิ่งที่เหมาเคยเขียนเนี่ยเอามาใส่ไว้ในสันนิพนธ์เหมาทีนี้ประเด็นก็คือว่าตั้งแต่ปี1959ถึงปี1966เนี่ยก็คือ7ปีนะฮะ7ปีที่มีเด็กนักเรียนนักศึกษานะในทุกระดับชั้นเนี่ยมีการศึกษามีชมรมมีกิจกรรมสันนิพนธ์เหมาอันนี้นะฮะแล้วก็ในกองทัพก็มีการศึกษานี่อย่างมากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็จะมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่สิ่งที่เขาเรียนสิ่งที่เขาท่องสิ่งที่เขาถูกสอนให้ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนเนี่ยมันไปคนละทางกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลที่เป็นแบบปฏิรูปแล้วเป็นแบบว่าให้มีโควต้าให้มีระบบความรับผิดชอบให้มียอมให้มีทุนนิยมเข้ามานิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดความไม่ลงรอยกันทีนี้พอเหมาตัดสินใจที่จะให้มันประทุขึ้นมาเนี่ยก็มีมวลชนที่มองเห็นความขัดแย้งนี้อยู่แล้วหมายถึงว่ามองเห็นอยู่แล้วว่าเอ๊ะรัฐบาลมันไม่ได้ทำตามที่เหมาได้สั่งสอนเอาไว้นี่นาใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเหมาอิซึมเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่มันก็มีแรงดึงดูดของมันนะโดยเฉพาะสำหรับเด็กนักเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยทุกปีเนี่ยวัฒนาจะต้องสอนวิชาอะไรทำตะวันออกนะแล้วก็จะห้องเลคเชอร์ใหญ่นะมีนักเรียนนั่งอยู่300กว่าคนนะแล้วเราก็เป็นอาจารย์แล้วก็ยืนอยู่หน้าห้องนะแล้วเราก็มีพอสอนอยู่ตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหคือคนที่ถูกกระทืบตายคนแรกในการปฏิวัติธรรมอ่ะเป็นครูเป็นอาจารย์นะผมก็จะรู้สึกว่าโอ้มันน่ากลัวจริงๆเลยก็จะบอกนิสิตว่ามีอะไรพูดดีๆนะฮะ อย่าให้อาจารย์ต้องเป็นเหยื่อเลยอะไรเงี้ยประเด็นก็คือถ้าเรานึกกลับไปสมัยที่เราอยู่มัธยมอ่ะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่วาสนาคนหนึ่งอะถ้าสามารถไปกระทืบครูฝ่ายปกครองได้อะก็ไม่แน่เหมือนกันนะคือ เราคิดดูว่ามีอยู่ดีๆก็มีรัฐบาลมีผู้ใหญ่มีแบบฮีโร่ของเราอะมาบอกว่าไปกระทืบครูฝ่ายปกครองเลยอะ แล้วโดยที่เราก็แบบเราก็อยากกระทืบอยู่แล้วอะเราก็พอทำแล้วก็คนที่เป็นผู้นำในการกระทืบรองผู้อำนวยการโรงเรียนของเขาแล้วเป็นคนที่หมายถึงว่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้เนี่ยเปลี่ยนจงหยวนเนี่ยก็เสียชีวิตเป็นคนแรกในการปฏิวัติวัฒนธรรมหมายถึงเสียชีวิตจากน้ำมือของเรสการ์ดเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการของโรงเรียนมัธยมต้นหญิงล้วนเป็นนักเรียนหญิงใส่คอมแบทบูทแต่กระทืบเนี่ยแล้วหัวหน้าของเรสการ์ดทีมนั้นเนี่ยชื่อซ่งปิงปิงอ่ะก็ได้เป็นคนขึ้นไปแบบผูกอาร์มแบนด์สีแดงให้ประธานเหมาตอนที่เรสการ์ดไปพบประธานเหมาที่เทียนเหมิงที่เป็นเคยมีภาพเห็นใช่ใช่ของอันนี้จะหาได้ใน YouTube ในแล้วก็ใน Google Image ก็จะเห็นนะเป็นภาพสำคัญมากของการปฏิวัติวัฒนธรรมดังนั้นก็คือแนวโน้มความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยทั่วไปนะฮะดังนั้นถ้าเผื่อว่ามันมีเขาเรียกอะไรมีผู้มีอำนาจมีคนที่สังคมถูกยกขึ้นมาว่าเป็นคนดีเป็นไอดอลของเราแล้วเขามาบอกว่าทำอย่างนั้นเถอะคือดู Farewell to My Concubine อ่ะเราเห็นครูละครฟาดเด็กเนี่ย ตอนต้นเรื่องรุนแรงมากเรารู้สึกว่า Farewell to My Concubine เนี่ยความรุนแรงมากที่สุดอยู่ตอนต้นเรื่องมาจากการที่ครูละครเนี่ยฟาดเด็กเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราเข้าใจเลยว่าทำไมลูกศิษย์รุ่นหลังพอมาถึงยุคปฏิวัติธรรมแล้วแบบโอ้โหมันมีเนื้อทีฟนี้แล้วแบบลากไอ้ในทุนออกไปยิงทิ้งและอะไรเงี้ยมันถึงแบบอินมากแล้วก็กระโดดโลดเต้นตามไปแล้วก็อยากจะทำบ้างแล้วอยู่ดีๆฉันก็มีอำนาจขึ้นมาซึ่งการที่เหมาก็ฟังจากที่อาจารย์ว่าก็พูดง่ายๆว่าถ้าพูดในภาษาง่ายๆก็คือเหมาก็เหมือนให้ท้ายเด็กนั่นแหละว่าโอกาสคุณมาคุณต้องทำอย่างนั้นประมาณนี้ด้วยคือโดยส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าเหมาคือไม่มีใครรู้ได้ว่าเหมาคิดยังไงนะฮะแต่ว่า to be fair เราคิดว่าเหมาเนี่ยไม่เคยคิดว่าแนวทางของตัวเองตอน Great Leap Forward มันผิดพลาด
เมาคิดเสมอว่าถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราเสียสละถ้าเราตั้งใจพอประเทศนี้จะไปได้แล้วเมาก็คิดเสมอว่าสาเหตุที่มันพังก็เพราะว่าคนขี้เกียจคนไม่เสียสละคนเห็นแก่ตัวคนไม่เป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีพอดังนั้นเหมาเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เราก็เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอตัวเองถอยออกมาจากการเมืองแล้วอะรุ่นใหม่ที่ไปทำอะรัฐบาลใหม่เนี่ยก็นำพาเอาทุนนิยมกลับเข้ามาในระบบของเราดังนั้นคิดว่าสิ่งที่เหมาอยากทำเราก็ประกาศออกมาด้วยว่าเราต้องปัญหาของนักปฏิวัติคือเมื่อปฏิวัติสำเร็จแล้วตัวเองกลายเป็นเมนสตรีมแล้วกลายเป็นรัฐบาลแล้วก็จะมีแนวโน้มเอียงขวาทันทีก็จะกลายเป็นอนุรักษ์นิยมทันทีดังนั้นถ้าเผื่อว่าเราอยากจะแบบเราอยากจะเป็นนักปฏิวัติตลอดไปเราก็ต้องทำให้การปฏิวัติเป็นอยู่ตลอดไปมันควรจะต้องมีการปฏิวัติทุก10ปีอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่จะปฏิวัติก็ต้องเป็นคนรุ่นใหม่ก็เหมือนตอนที่เหมาต่อสู้กับจิงเคเชกเหมาก็เป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคเหมือนกันแล้วก็เลยนำมาซึ่งการคลิกกันแบบวินาศสันตโลของอุดมการณ์ของเหมาและเยาวชนมวลชนทั้งหลายทีนี้ก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยขยายเรื่องของความเลวร้ายของปฏิวัติวัฒนธรรมโดยเฉพาะจริงๆความเสียหายได้ยินว่ามวลชนโดยเฉพาะจริงๆเด็กและเยาวชนนี่คือแทบจะทั่วประเทศเลยนะฮะที่ล้มล้างทุกอย่างจับครูจับแล้วก็รวมถึงเผาตำราหรือว่ารวมถึงทำลายสิ่งที่เรียกว่าเป็นเลกาซีของวัฒนธรรมเก่าลัทธิกงจื้ออะไรเงี้ยความเสียหายมันขนาดไหนเพราะว่าฟังจากที่อาจารย์ว่านี่ระยะเวลา10ปีเนี่ยคือมันมากพอที่จะเปลี่ยนไอ้ประเทศจีนซึ่งอาจจะเคยยิ่งใหญ่มาก่อนให้มันล่มสลายไปเลยก็ได้มันเป็นยังไงบ้างครับความเสียหายในช่วงเวลานั้นมีอาจารย์ที่เขาออกมาจากคนจีนแล้วเขาไปอยู่ที่อเมริกาแต่เขาโตขึ้นมาในช่วงปฏิวัติธรรมแล้วเขาก็เป็นนักประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติธรรมเนี่ยเขาใช้วิธีการใช้ประวัติศาสตร์บอกเล่านะเพราะว่ารัฐบาลจีนไม่สนับสนุนให้ทำประวัติศาสตร์การปฏิวัติธรรมเขาก็ติดต่อไปในครอบครัวในมณฑลต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีในอินเทอร์เน็ตเขาก็มีเว็บไซต์ที่เป็นแบบว่าเป็นอะไรนะเป็นออนไลน์เป็นออนไลน์เมมโมเรียลเป็นเหมือนแบบว่าวงซุยออนไลน์อะว่าลูกหลานที่ครอบครัวไหนที่มีคนที่มีญาติตัวเองตายจากการปฏิวัติธรรมเนี่ยก็ให้เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังแล้วก็ให้เอาชื่อไปใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้นเขาก็รวบรวมชื่อได้เป็นหมื่นชื่อเลยนะแล้วเขาก็พบว่าทุกเวิร์กยูนิตเนี่ยรัฐบาลคอมมิวนิสต์สมัยนั้นเขาจะแบ่งประชาชนเป็นเวิร์กยูนิตทุกคนทำงานให้รัฐบาลใช่ไหมเวิร์กยูนิตหนึ่งก็อาจจะในหมู่บ้านหนึ่งก็อาจจะมี1เวิร์กยูนิตหรือ2หรือ3เวิร์กยูนิตอะไรเงี้ยทุกเวิร์กยูนิตที่เขาถามไปอ่ะมีคนตายทุกเวิร์กยูนิตแล้วบางเวิร์กยูนิตเช่นมหาวิทยาลัยปักกิ่งมีคนตายที่เก็บรายชื่อได้เนี่ย67คนแล้วนับดูว่าในประเทศจีนถ้าเราคิดแค่ว่าทุกเวิร์กยูนิตในประเทศจีนมีคนตายจากการปฏิวัติธรรมอ่ะก็เกิน10ล้านแล้วอ่ะแต่แล้วบางเวิร์กยูนิตมันมีคนตายหลายสิบคนอย่างเช่นมหาวิทยาลัยปักกิ่งมันก็เยอะและในช่วง10ปีนะครับโอเคตลอด10ปีไม่ได้ดูแลเท่ากันทุกช่วงแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมันก็เสียหายเยอะมากนะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันนะอีกเรื่องนึงที่ต้องคิดคือในหนังอ่ะดูแล้วเราก็จะเห็นภาพบางอย่างเช่น เพื่อนที่อยู่ในกรุ๊ปละครเดียวกันที่เหมือนเป็นผู้จัดการเลยที่ตอนหลังมาแบบมาใส่ร้ายมาใส่ร้ายพระเอกว่าเนี่ยเธอพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ถูกลงโทษอะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วก็จะบอกโอ้ยนี่มันเลวร้ายอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังตัวพระเอกเองก็ใส่ร้ายเพื่อนตัวเองอะไรเงี้ยคือส่วนหนึ่งอ่ะมันคือแรงกดดันมันสูงมากซะจนท้ายที่สุดแล้ววิธีการเดียวที่มันจะเอาตัวรอดได้คือการชี้ไปที่คนอื่นว่าคนอื่นเลวกว่าฉันหรือคนนั้นก็เลวเหมือนกันอะไรเงี้ยจะได้แบ่งเบาความเลวร้ายนั้นไปแล้วก็ท้ายที่สุดก็คืออีพระเอกก็รอดมาได้เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นมีแนวโน้มที่จะ
คนก็จะใส่ร้ายเพื่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าฉันโดนแล้วแล้วฉันจะรอดฉันต้องหาคนอื่นที่มันเร็วกว่าฉันแล้วมันก็เลยทำให้ความเสียหายเนี่ยมันไปกันใหญ่อีกซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากความเร็วของคนเหล่านั้นนะจะคือเราต้องนึกสภาพว่าถ้าเราโดนประจานถ้าเราโดนทำร้ายถ้าเราโดนทำร้ายมาทั้งวันโดนทรมานมาทั้งวันเนี่ยถึงนะจุดหนึ่งอยากให้พูดอะไรฉันก็พูดแล้วอะดังนั้นมันก็เลยความรุนแรงก็เลยมีแนวโน้มเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องแบบต้องพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งยากมากนะเพราะนี่เป็นประสบการณ์ที่อับเสิร์ตมากก็คือว่าถ้าดูว่าปุยอยู่ยังไงตอนก่อนที่จะปฏิวัติเนี่ยนะแล้วแม้กระทั่งหลังปฏิวัติมาแล้วที่อยู่เนี่ยเราก็แบบโอ้โหความเวอร์ของชีวิตเขาเนี่ยหรือดูความเหลื่อมล้ำความแตกต่างกันระหว่างชีวิตในสาธารณรัฐเนาะอย่างเช่นในแฟร์เวลทูแมนคองคิบายเราก็เห็นตอนที่โอ้เขาใส่สูทไปถ่ายรูปในโน้นในนี้อะไรเงี้ยคือชีวิตของคนที่มีอันจะกินหรือคนที่เป็นชนชั้นสูงชนชั้นนำเนี่ยมันเหนือกว่าชาวบ้านโดยทั่วไปเยอะมากนะฮะแล้วก็ในคิดดูว่ามีคนที่แบบคลอดลูกเสร็จแล้วเอาลูกห่อผ้าแล้วมาวางทิ้งไว้แล้วเด็กก็ร้องอ่ะคือมันต้องจนขนาดไหนถึงจะทำอย่างนั้นหรือว่าแม่ของตัวละครที่เป็นเลสลี่จางอ่ะที่แบบว่ามาแล้วเอาลูก6นิ้วแล้วต้องเอาลูกไปตัดนิ้วทิ้งอะไรเงี้ยมันต้องจนขนาดไหนมันถึงทำอย่างนั้นแล้วทีนี้พอคิดอย่างเงี้ยคุณก็ต้องจินตนาการคุณก็ต้องมโนไปอีกว่าถ้าคุณบังเอิญเกิดเป็นคนที่มันจนขนาดนั้นเนี่ยแล้วคุณก็เอาชีวิตรอดมาได้ในความเป็นเศษเดนแห่งมนุษย์เนี่ยรอดมาได้จนถึงณวันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลออกมาบอกว่าจับคนรวยข้ามทิ้งหมดเนี่ยหรือว่าไอ้พวกคนรวยพวกนี้มันเอารัฐเอาเปรียบปัญญาชนพวกนี้มันไม่ใช้แรงงานมันอยู่สบายมันอะไรเงี้ยทำนาบนหลังคนอะไรเงี้ยต้องลงโทษมันอะไรเงี้ยที่มีฉากที่บอกว่าอะไรนะต้องประหารเท่านั้นประชาชนมวลชนถึงจะพอใจอะไรเงี้ยคือมันมีความคับข้องใจขนาดนั้นจริงๆอ่ะซึ่งก็ผลักดันให้ความรุนแรงก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นไปใหญ่ค่ะแต่ว่าพอดูในหนังเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์มา10ปีที่ทุกอย่างมันเหมือนกับถูกเซตซีโร่ใหม่ไม่มีการพัฒนาไม่มีการอะไรเลยอะไรที่ทำให้จีนสามารถฟื้นตัวเข้ามาได้อีกอ่ะจริงๆถ้ามองในมุมของอย่างผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่ทุกอย่างถูกทำลายหมดนะฮะระบบการศึกษาผมเข้าใจว่าในช่วง10ปีนี้มหาลัยมีการเรียนการสอนบ้างไหมหรือว่าทุกอย่างถูกการศึกษาในระบบก็คือยกเลิกหมดก็คือคนรุ่นนั้นก็ต้องไปศึกษาจากชนชั้นการอาชีพต่างๆไปทำนาไปอยู่โรงงานไปเป็นทหารอะไรเงี้ยก็ฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าคือมันมีโอกาสที่จะล่มสลายได้เลยสำหรับจีนแต่อะไรนะที่อยู่ดีๆสามารถกลับขึ้นมาได้อีกผมเชื่อว่ามันคงไม่ใช่เป็นเพราะว่าเจียงชิงและแก๊ง4คนถูกจับเหมาเสียหรือแม้กระทั่งนักปฏิรูปหลายๆคนที่รอดชีวิตมาได้แต่มันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับที่อาจารย์มองจุดนี้ยังไงมันไม่มีอะไรอยู่ดีๆในโลกนี้นะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการปฏิวัติธรรมเนี่ยมันทำให้โครงสร้างพรรคและโครงสร้างรัฐบาลเนี่ยมันถูกทำลายอย่างหนักมากเพราะว่าคนนั้นก็ต้องโดนเพิร์ชคนนี้ก็ต้องโดนเพิร์ชทุกระดับชั้นประธานาธิบดีของประเทศถูกเพิร์ชแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่ถูกเพิร์ชนะแล้วก็ดังนั้นในพรรคเนี่ยกว่าจะหมด10ปีเนี่ยมันเหลือตะโครงแล้วอะเพราะว่าคนถูกเพิร์ชไปเยอะมากนะเหลือตะโครงละในขณะเดียวกันมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะเซนต์ดาวน์ยูสใช่ไหมก็คือพอการปฏิวัติธรรมเริ่มต้นไปสักพักหนึ่งเราก็บอกว่าเอาละเรนการ์ดนี้มันทำความวุ่นวายเสียหายไปเยอะแยะมากพอแล้วแล้วมันก็เพิร์ชไปเรื่อยๆมันไม่รู้จะมีเพิร์ชใครมันก็เริ่มเพิร์ชกันเองมันก็มีเพิร์ชกองทัพแล้วเพิร์ชพรรคเพิร์ชอะไรเงี้ยวุ่นวายหมดเราก็เลยบอกว่าอ่ะไปเรียนรู้ที่จะเป็นสังคมนิยมที่ดีนะแล้วสังคมนิยมที่ดีในความเห็นของเราเนี่ยมีเราสังคมเราต้องการคนแค่3ประเภทคือชาวนากรรมกรแล้วก็ทหารดังนั้นไม่ต้องเรียนในห้องเรียนนะไปฝึกเป็นชาวนาไปฝึกเป็นกรรมกรไปฝึกเป็นทหาร
ก็มีคนหนุ่มคนสาวเนี่ยไปอยู่ในชนบทไปอยู่ในท้องถิ่นเยอะมากสภาพสังคมแบบนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือมันมีความคึกคักมันมีเลือดใหม่มันมีความคิดสร้างสรรค์มันมีแรงมันมีอุดมการณ์มีอะไรต่างๆอยู่ในท้องถิ่นเยอะมากเลยแล้วรัฐบาลกลางกลวงเหลือแต่โครงสร้างแล้วนะทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอมันไปสักพักการเปลี่ยนวัฒนธรรม10ปีเนาะพอมันไปสักพักโครงสร้างรัฐมันก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงคนทั้งหมดในประเทศได้จริงๆเศรษฐกิจมันก็เฟลแล้วก็ถึงแม้ทุกคนจะเป็นลูกจ้างของรัฐก็ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยสิ่งที่รัฐเลี้ยงมันก็เลยเกิดการว่าพวกเด็กๆคนรุ่นใหม่อะไรทั้งหลายที่ลงไปอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวพยายามทำอะไรต่างๆให้หนีตายหากินให้ได้มันก็จะมีการลักลอบผลิตของสินค้าขายในตลาดมืดก็จะมีการลักลอบทำ SME ทำนั้นทำนี้เพราะว่าโครงสร้างของรัฐไม่อาจมาควบคุมในพื้นที่เหล่านี้ได้และเศรษฐกิจมันพังไปแล้วแล้วก็ยูก็จะอดตายที่ยูไม่ทำดังนั้นพอเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมามีอำนาจนะการปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมามีอำนาจประกาศนโยบายปฏิรูปเนี่ยอย่างแรกๆที่ทำคือลีก็ไลฟ์สิ่งเหล่านี้ SME มันมีเริ่มงอกขึ้นมาแล้วแหละแต่มันผิดกฎหมายทั้งหมดดังนั้นก็ทำให้มันถูกกฎหมายแล้วก็ถามจริงๆชาติพันธุ์ไหนค้าขายหาเงินเก่งมากที่สุดในโลกนี้คิดว่าจีนก็อยู่อันดับต้นๆ นะดังนั้นซึ่งอันนี้เดี๋ยวนิดนึงอันนี้เป็นเหตุผลที่น่าสนใจมากที่เขาเทียบกับสหภาพโซเวียตซึ่งมีการสนอสและเปเรซอยก้าในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันสหภาพโซเวียตเนี่ยปฏิรูปทั้งการเมืองและเศรษฐกิจแต่ทำไมเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตมันไม่เทคออฟเหมือนกับของจีนนะแล้วมาเป็นรัสเซียมันก็โอเคมันก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยแต่มันไม่เทคออฟแบบจีนเพราะเหตุว่ามีคนอธิบายว่าเพราะว่าสหภาพโซเวียตไม่มีการปฏิวัติธรรมดังนั้นเป็นยังไงโครงสร้างพรรคยังมีอำนาจเต็มอยู่แล้วประชาชนทุกคนก็รับคำสั่งจากพรรคบอกว่าทำนั้นทำนี้ทำนั้นห้ามทำนั้นห้ามทำนี้ดังนั้นเมื่อกปช.มาถึงบอกว่าโอเคเปิดเสรีทำเองได้เธอไปทำ SME ไปไม่เป็นแต่ในขณะที่ในเคสของจีนเนี่ยปฏิรูปแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ปฏิรูปการเมืองแล้วก็ต้องแอบทำอย่างผิดกฎหมายมา 4-5 ปีแล้วก็ต้องเสือกอีกมาถึงก็บอกโอเคนะทำ SME ถูกกฎหมายรัฐบาลสนับสนุนฟูลเลยทีนี้จริงๆก่อนที่อาจารย์จะพูดถึงยุคของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยจริงๆผมว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่2คำที่ผมว่าเราลืมพูดถึงไปคือบุคคล2คนนะคือเติ้งเสี่ยวผิงแน่นอนอยู่ในคนที่เราควรพูดถึงอีกคนนึงคือโจวอันไหลใช่ไหม2คนนี้เนี่ยมีบทบาทยังไงกับพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงที่ตอนนั้นที่เกิดปฏิวัติวัฒนธรรมดูเหมือนว่า2คนนี้ก็ถูกทำให้ลืมเหมือนกันในช่วงนั้นหรือเปล่าแล้วเขามีความสำคัญยังไงโจวอันไหลนี่เป็นสหายรุ่นเดียวกับเหมานะเติ้งเสี่ยวผิงนี่เป็นรุ่นน้องลงมาหน่อยนึงนะแล้วเจอหลายก็มีความน่าสนใจมากในแง่ที่ว่าเอาตัวรอดกับทุกอย่างมาได้นะเจอหลายเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐจีนตั้งแต่แรกจนเสียชีวิตในปี1976เสียชีวิตก่อนเหมาไม่กี่เดือนนะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายต่างประเทศของสาธารณรัฐจีนมาโดยตลอดด้วยแล้วก็เป็นคนที่เป็นสหายร่วมกับเหมาผ่านการเดินทัพทางไกลอะไรต่างๆมาตั้งแต่แรกนะแล้วก็เป็นคนที่เหมาก็ไว้ใจมากมีคนบอกว่าโจนไหลฉลาดที่จะเอาตัวเองอยู่ในเป็นเบอร์3ตลอดเวลาไม่คิดไม่เป็นคือเพราะว่าเบอร์2ของเหมาทุกคนมีอันเป็นไปหมดเลยนะโจนไหลก็ไม่เคยขึ้นไปเป็นเบอร์2ไม่เคยอยู่ในสถานภาพที่จะทำให้เหมาคิดว่าถูกท้าทายแน่แล้วมันมีนายโจนไหลก็อยู่มาได้แล้วก็เป็นคนแบบลูกตามลมอ่ะจริงพูดจริงๆก็คือตอน Great Leap Forward อ่ะโจวันไหลก็เป็นก็ร่วมกันคิดกับเหมาแล้วก็ออห่อหมกไปแล้วก็ตอนปฏิวัติวัฒนธรรมโจวันไหลก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาแบบทักท้วงซึ่งส่วนหนึ่งก็ทำให้เขารอดมาได้แต่อีกส่วนหนึ่งก็ทำให้เพื่อนเขาตายเยอะเหมือนกันทีนี้ประเด็นก็คือช่วงท้ายๆของการปฏิวัติวัฒนธรรมปี1971เนี่ยมันมีผู้นำในกองทัพที่บอกว่าเป็นคนตีพิมพ์ลิเทเรทบุ๊กมากที่สุดในโลกเนี่ยคือหลินเปียวเนี่ยพยายามก่อรัฐประหารแล้วไม่สำเร็จนะแล้วเหมาก็
เหมาก็รู้สึกว่าโหอะไรเนี่ยฉันนึกว่าคนนี้เป็นแบบเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์เกินคิดว่าคนนี้แบบจงรักภักดีอย่างฉันจริงๆก็คือให้หลินเปียวเป็นเบอร์2ต่อจากตัวเองนั่นแหละแล้วก็มาเกิดมาจับได้ว่าจะรับประหารแล้วก็เลยหลินเปียวก็โดนเก็บไปยกครัวนะฮะที่เครื่องบินตกที่เครื่องบินตกในคือรู้ว่าจะโดนเก็บก็เลยบินหนีนะฮะแล้วก็โดนเก็บไปทีนี้เหมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไว้ใจไม่ได้แล้วไอ้พวกที่ดำเนินการปฏิวัติธรรมเนี่ยมันยกฉันให้เป็นเทพขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วรับหลังมันพยายามจะรัฐประหารหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยหันกลับมาหาเพื่อนที่อยู่ท่ากายโดยตลอดดังนั้นช่วงท้ายของการปฏิวัติธรรมเนี่ยเหมาก็ค่อนข้างจะหันมาให้ความไว้วางใจกับโจนไหลมากแล้วเจอไหลก็เป็นคนที่พาเติ้งเสี่ยวผิงกลับมานะเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นรุ่นน้องแต่ก็ผ่านการเดินทัพทางไกลเหมือนกันแล้วก็เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นมือขวาของประธานาธิบดีที่ขึ้นมาฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกรทรีฟอร์เวิร์ดอ่ะดังนั้นตอนปฏิวัติธรรมทีแรกเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงก็โดนหนักมากนะฮะเป็นแบบท็อป2ของผู้ชั่วร้ายที่เรดการ์ดจะต้องทำลายอ่ะก็คือประธานาธิบดีเหลียวเซาสีแล้วก็เติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นมือขวาของเขาแต่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเอาตัวรอดมาได้แล้วก็ในตอนท้ายโจนไหลก็ไปดึงเติ้งเสี่ยวผิงกลับมาทำงานให้พักแล้วก็เป็นส่วนสำคัญจริงๆแนวคิดเรื่องสีทันสมัยหรือการปฏิรูปประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วโจนไหลก็พูดไว้ก่อนแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็ทำต่อมาซึ่งนั่นหมายความว่าอยู่ดีไม่ใช่อยู่ดีเติ้งเสี่ยวผิงจะขึ้นมาเปลี่ยนเลยจริงๆเขาก็มีบทบาทในระดับโอเคครับเราคุยกันมาจนถึงยุคจะ80แล้วแล้วจริงๆบอกว่าเป็นยุคที่ครอบคลุมหนังทั้ง2เรื่องนะก่อนที่ผมจะมูฟไปสำหรับยุคที่มันจะเลยหนังไปแล้วเนี่ยมีใครมีคำถามที่จะถามอาจารย์วาสนาไหมครับเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันบ้างเผื่อที่จะได้บางท่านอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับหนังแล้วก็อาจจะยังพวกเราอาจจะพูดเลยไปหรืออะไรเนี้ยอาจารย์ช่วยเสริมได้ครับเชิญครับครับผมตะกี้ที่มีคอมเมนต์ที่น่าเอะใจเหมือนกันนะครับเรื่องที่ว่าซุนยัตเซนไม่ค่อยถูกกล่าวถึงในหนังจีนไม่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเคยดูเรื่องไหนที่มีซุนยัตเซนเลยทั้งไต้หวันและทั้งจีนไม่ทราบมีเรื่องไหนแนะนำไหมครับคือทั้งไต้หวันเนี่ยพอคือเข้าใจว่าเขายังเชิดชูซุนยัตเซนอยู่มากเพราะว่ามรดกเรื่องของการสืบทอดทางการเมืองมายังเจียงไคเชกเนี่ยมันผ่านมาทางซุนยัตเซนแต่ว่าประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แม้ว่าจะถือว่าซุนยัตเซนเป็นบิดาแห่งการปฏิวัติแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าจะเชิดชูไม่ได้มีอนุสาวรีย์ใหญ่โตอย่างในไทเปขอบคุณมากค่ะที่ถามอันนี้นี่สำคัญมากหลังๆมีเยอะมากค่ะมีมหาวิทยาลัยจงชานนะมีมหาวิทยาลัยซุนยัตเซนเนี่ยชื่อเขาภาษาแมนดารินเนี่ยซุนจงชานมีมหาวิทยาลัยจงชานอยู่ทั้งในแผ่นดินใหญ่และในไต้หวันแล้วก็โดยเฉพาะหลังปฏิวัติธรรมในยุคปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนในยุคเติ้งเสี่ยวผิงและศตวรรษที่21เป็นต้นมาเนี่ยมีหนังที่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ที่เกี่ยวกับซุนยัตเซนเยอะมากมีอะไรนะ5พิทักษ์5พยัคฆ์พิทักษ์ซุนยัตเซนมีปฏิวัติ1911มีหลายเรื่องมากแล้วก็ The Song Sister ซี่ก็ซุนยัตเซนก็เป็นตัวเอกเหมือนกันแล้วก็มีการโขงกระหน่ำในสื่อด้วยนะเอาตัวละครในประวัติศาสตร์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าอเจนดาที่สำคัญมากของรัฐบาลสาธารณประชาชนจีนในยุคปฏิรูปจริงๆตลอดมาแหละแต่ว่าเขาพยายามจะผลักอย่างมากในยุคเปิดประเทศแล้วเนี่ยคือการรวมประเทศ unification แล้วซุนยัตเซนเนี่ยเป็นตัวละครในประวัติศาสตร์ที่ไทเปก็เชิดชูนะปักกิ่งก็เชิดชูเพราะว่าช่วงท้ายของชีวิตเขาก็ทำงานร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็มันก็มีข้อสุดท้ายของลัทธิไตรรากซึ่งฝ่ายคอมมิวนิสต์จีนบอกว่ามันคือสังคมนิยมเลยเนี่ยแต่นี่เถียงกันอยู่ระหว่างไต้หวันกับจีนนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยซุนยัตเซนก็ยังเป็นที่เชิดชูของกลุ่มคนจีนพ้นทะเลทั้งหลายแล้วก็ฮ่องกงด้วยนะดังนั้นเมืองฮ่องกงเนี่ยไปเดินดูมันจะมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามหาวิทยาลัยฮ่องกงก็จะบอกว่าซุนยัตเซนจบแพทย์จากที่เราอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราไม่จบนะแต่ว่าก็ทำขึ้นมาให้ปริญญาย้อนหลังนะแล้วก็เมืองที่เป็นศูนย์กลางจีนพ้นทะเลทั่วโลกอ่ะอย่างเช่นปีนังหรือสิงคโปร์ก็จะมีแบบว่าอนุสรณ์สถานซุนยัตเซนมีโนมินีนะฮะแล้วก็ดังนั้นการที่
เชิดชูสุญญเซนขึ้นมาให้แบบโอ้โหเลิศจริงๆเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่ที่มีร่วมกันได้ของจีนปักกิ่งจีนไทเปจีนฮ่องกงและจีนพ้นทะเลทั้งมวลดังนั้นหลังๆโดยเฉพาะในศตวรรษที่21เนี่ยมีหนังเยอะมากค่ะผมขอเสริมพอดีทำอยู่3มงคลฟิล์มนะครับมีหนัง2เรื่องที่เป็นคนที่บริษัทเอามาแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเหมาะเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้ว4พิทักษ์ใช่ไหมครับชื่อภาษาอังกฤษคือ Bodyguard and Assassin นะฮะแล้วก็อีกเรื่องคือ1911ที่อาจารย์ว่าก็เชิญลงเล่นก็ลองหาดูครับงั้นผมขอกลับมาในส่วนประเด็นของเราบ้างทีนี้เนี่ยโอเคสิ่งที่เราพูดในหนังเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์แล้วก็เชื่อมโยงกับหนังเนี่ยเราก็คงได้ข้อมูลครบถ้วนทีนี้เรามาพูดถึงในยุคปัจจุบันบ้างนะฮะคือจีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงจากที่เราได้ฟังจากที่อาจารย์ว่ามาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้มิราเคิลต่างๆเรื่องเศรษฐกิจนะฮะคือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าตั้งเสี่ยวผิงเองกับวัฒกรรมแมวสีอะไรก็จับหนูได้เหมือนกันนะเลยอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจีนในยุคหลังเติ้งจนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างจะเรียกว่าจนถึงปัจจุบันนี้ก็ว่าได้จริงๆการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เนื่องมาจากการเอาจีนเข้าสู่ตลาดโลกก็เป็นสิ่งที่เริ่มทำตั้งแต่ยุคเติ้งแล้วแล้วก็การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆก็เป็นสิ่งที่เริ่มตั้งแต่สมัยเติ้งแล้วก็ดำเนินต่อเนื่องกันมานะก็คือว่าพูดจริงๆว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังคมนิยมแบบจีนเนี่ยSocialism with Chinese characteristic เนี่ยก็คือมันก็เป็นทุนนิยมนั่นแหละมันก็คือทุนนิยมภายใต้เผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองนะซึ่ง ก็เหมือนกับทุนนิยมในโลกเผด็จการทั่วไปทีนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าที่เราเห็นก็คือว่ารัฐบาลมันต้องมีความชอบธรรมในการที่โดยเฉพาะรัฐบาลเผด็จการเนี่ยยิ่งต้องหาความชอบธรรมหนักเลยใช่ไหมคือถ้าประชาธิปไตยอ่ะรัฐบาลทำไม่ดีรัฐบาลก็หันมาด่าประชาชนได้ว่าก็เลือกกูเข้ามาเองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรัฐบาลเผด็จการมันต้องมีเหตุแห่งความชอบธรรมอันคอนวินซิ่งมากๆอ่ะแล้วเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยทีแรกอ่ะมาอย่างเหมาเนี่ยมีเหตุแห่งความชอบธรรมอันใหญ่มากฉันเป็นคนตั้งประเทศนี้ฉันเป็นผู้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนดังนั้นฉันมีความชอบธรรมที่จะเป็นผู้ถือหน้าเผด็จการในแง่นึงแล้วเขาก็มีอะไรนะเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนชนชั้นกรรมาชีพดังนั้นเขามีความชอบธรรมเป็นเผด็จการจนชั้นกรรมาชีพอะไรเงี้ยเติ้งเสี่ยวผิงพอขึ้นมาครองหน้าแล้วปฏิรูปเนี่ยความชอบธรรมของเติ้งเสี่ยวผิงในขั้นแรกเนี่ยคือฉันเป็นคนทำให้การปฏิวัติทำอันเลวร้ายมันสิ้นสุดลงฉันยุติไอ้ความวินาศสันตโล10ปีเนี่ยลงแล้วฉันก็เป็นคนปฏิรูปนำการปฏิรูปประเทศแล้วประเทศก็จะเศรษฐกิจก็จะเติบโตขึ้นความเป็นอยู่ของคนคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเลยต่างๆกันนะพอฉันคนปฏิรูปทีนี้มันก็เป็นเช่นนี้ไปจนกระทั่งเกิดอะไรขึ้นเทียนอันเหมินปี89เทียนอันเหมินปี89นำโดยนักศึกษานักเรียนที่อายุประมาณ20อ่ะลบ89ลบ20เป็น69คือคนพวกนี้ไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับปฏิวัติธรรมแล้วเพราะว่าการปฏิวัติธรรมสิ้นสุดในตัวเองอายุแค่7ขวบแล้วปลายท้ายๆของการปฏิวัติธรรมมันก็รุนแรงน้อยกว่าช่วงแรกเยอะมากนะดังนั้นเด็กที่เป็นนักศึกษาสมัยเทียนเหมือนปี89เนี่ยเขาจำไม่ได้ละว่าการปฏิวัติธรรมเลวร้ายยังไงแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็มีความเหลื่อมล้ำมันก็มีการคอร์รัปชันในสังคมจีนมันก็มีความไม่เท่าเทียมกันฉันมันก็มีการว่างงานอะไรต่างๆนานาแล้วก็ฉันก็ไปอ่านสันนิพนธ์เหมาสมัยก่อนเหมาบอกว่าสังคมจีนของเหมามันไม่ได้เป็นอย่างนี้รัฐบาลเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แล้วทำไมเราเป็นทุนนิยมแล้วทำไมมันมีความเหลื่อมล้ำทำไมมันมีการคอร์รัปชันอะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็เลยออกมาประท้วงนะเพราะเด็กพวกนี้อีกเช่นเดียวกันโตมาทันที่จะได้เรียนหนังสือในระบบได้เข้ามหาวิทยาลัยพ่อแม่ก็บอกมาว่าโอ้เธอโชคดีจริงเลยที่เธอโตในยุคปฏิรูปเธอจะโตขึ้นในประเทศจีนที่แบบว่าเลิศมากและอะไรต่างๆนานาเธอจะมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยไม่เหมือนพ่อแม่ซึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือและอะไรต่างๆนานาแต่พอเขามาถึงอายุ20แล้วอะแล้วว่างงานแล้วเห็นความเหลื่อมล้ำเห็นความคอร์รัปชันเห็นอะไรต่างๆนานาเขาก็ไม่แฮปปี้แล้วเขาก็เลยออกมาประท้วงแล้วก็anyway ตอนหลังเขาก็โดนปรับปรามไปประท้วงไม่ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างในจีนนะฮะแต่สิ่งที่
ทียนันเหมือนปี89ทำคือบังคับให้จีนให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยต้องหาความชอบธรรมอันใหม่เพราะว่าชี้ชัดแล้วทุกคนเห็นแล้วว่ามาถึงปี89เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยทำงานกับในทุนเยอะมากแล้วมีแนวโน้มทำงานกับในทุนเพิ่มขึ้นดังนั้นต้องหาความชอบธรรมใหม่แล้วจะใช้ความชอบธรรมจากการหยุดการปฏิวัติธรรมก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มันเกิดไม่ทันก็เลยเปลี่ยนไปสู่การบอกว่ามีแต่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มันโตแบบโอ้โหถล่มทลายและจะ make China great again จะทำให้จีนเนี่ยกลับมากลายเป็นมหาอำนาจของโลกได้เราจะส่งนักบินอวกาศจีนออกไปนอกโลกเราจะจัดโอลิมปิกที่ปักกิ่งเราจะทำนั้นทำนี้เยอะแยะมากมายนะดังนั้นเนี่ยความชอบธรรมของรัฐบาลจีนหลังเทียนอันเหมินเนี่ยมันก็เลยจะคือสิ่งที่บอกว่าเชื่อเราเถอะเราจะทำให้ประเทศนี้ยิ่งใหญ่ไม่มีคนอื่นคนไหนที่ทำให้ประเทศนี้ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วเราก็เลยเห็นพัฒนาการต่างๆอย่างที่เห็นแล้วเราก็เลยเห็นสิ่งที่เห็นมาในช่วงทศวรรษ2010เนี่ยเมื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนมันเริ่มน้อยลงจาก 11-12% เหลือ 5% เนี่ยไอ้ความชอบธรรมอันนี้เริ่มสั่นคลอนพอความชอบธรรมอันนี้เริ่มสั่นคลอนต้องมาแล้วต้องเล่นใหญ่ต้องวันเบลวันโรดแล้วต้องแบบว่าเราจะขยายไปข้างนอกเยอะแยะมากมายแล้วจะต่างๆนานาเพราะเพื่อที่จะพยายามหาทางที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจมันกลับมาเติบโต 10% เหมือนเมื่อก่อนก็ยังไม่สำเร็จเลยไอ้ความชอบธรรมอันนี้มันกำลังสั่นคลอนมากขึ้นแล้วเราก็เลยเห็นการประท้วงที่ฮ่องกงทั้งปีที่แล้วเพราะว่าพอความชอบธรรมของรัฐบาลมันเริ่มถูกท้าทายเพราะมันทำไม่ได้อย่างที่มันโม้ไว้แล้วมันก็เริ่มถูกต่อต้านจากคนในเมืองอะไรทั้งหลายโดยเฉพาะฮ่องกงรัฐบาลที่มีความมั่นใจในตัวเองน้อยลงก็จะใช้อำนาจความรุนแรงเข้าไปพยายามควบคุมอย่างเข้มข้นขึ้นฟังจากที่อาจารย์ว่าตรงนี้น่าสนใจว่าในขณะที่รัฐบาลบางประเทศเนี่ยยังมองว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับจีนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะเดินตามแต่อาจารย์กลับพูดว่าจริงๆมันอยู่ในภาวะสโลว์ดาวน์มาหลายปีแล้วทำไมจีนถึงมีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้นำอะไรบางผมว่าไม่เฉพาะแค่ผู้นำอาจจะว่าตรงๆก็คือผู้นำของเราก็ยังมองจีนเป็นฮีโร่ผู้นำที่ยอมในข้อตกลงวันเบลวันโรสก็ยังมองจีนเป็นผู้นำที่จะมาแทนอเมริกาด้วยซ้ำนะแต่คือก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทั้งนั้นที่เราอย่างที่อาจารย์ก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วไอ้มิราเคิลเนี่ยมันหมดไปตั้งระยะหนึ่งแล้วแต่ทำไมจีนยังถึงมีอิทธิพลทางความคิดต่อหลายประเทศอยู่โอ้แต่ถึงแม้มันไม่ได้เศรษฐกิจจีนยังไม่ชะลอตัวนะเศรษฐกิจจีนยังไม่หดตัวยังไม่ถดถอยนะฮะเศรษฐกิจแต่ว่ามันเติบโตลดลงจากทศวรรษ1990เนี่ยทูริจิต 11% 12% เนี่ยมาสู่2020เนี่ยเหลือ 5% เนี่ยแต่ 5% เนี่ยก็ยังโตมากกว่าสหรัฐอเมริกาโตมากกว่าญี่ปุ่นแน่นอนโตมากกว่าไทยเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันก็ยังโตเยอะอยู่แต่ว่าสำหรับคนจีนเนี่ยแนวโน้มมันก็เห็นประกาศออกมามันก็เห็นว่ามันโตน้อยลงเยอะสองคือสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นนะฮะมีมิราเคิลทั้งหลายอ่ะก็คือถ้าเป็นรัฐบาลเผด็จการอ่ะมันจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำและความคอร์รัปชันอันนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องมีประชาธิปไตยเพื่อที่จะมี economic miracle economic miracle ในจีนในไต้หวันในเกาหลีใต้เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลเผด็จการนะฮะเราไม่จำเป็นต้องมีประชาธิปไตยเพื่อให้มี economic miracle แต่เมื่อมีคุณมี economic miracle แล้วสิ่งที่จะตามมาถ้าคุณไม่มีประชาธิปไตยคือความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะจัดการอย่างไรรัฐบาลจีนไม่ใช่ไม่พยายามรัฐบาลจีนพยายามมากรัฐบาลจีนนี่มีโทษประหารชีวิตสำหรับอะไรนะเจ้าหน้าที่รัฐที่คอร์รัปชันนะฮะแล้วก็เชื้อไก่ที่ลิงดูปีละหลายๆตัวเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ยังลำบากมากที่จะจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ
สำหรับรัฐบาลเผด็จการที่ไม่มีระบบการตรวจสอบ อย่างชัดเจนดังนั้นก็เลยเพราะเราคิดว่าอันตรายที่ใหญ่ที่สุดของจีนนอกจากโควิดตอนนี้เนี่ยคือปัญหาความเหลื่อมล้ำคือคนรวยรวยมากคนจนจนมากแล้วถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะออกมาสภาพของสิ่งที่เห็นในฮ่องกงก็คือว่าถ้าคนที่มันจะถึงขั้นที่คนมีความรู้สึกว่าเนี่ย if I burn you burn if we burn you burn with us แต่ทีนี้เนี่ยผมว่าพอที่อาจารย์พูดตรงนี้มันก็เหมือนทำให้ผมอยากจะพูดถึงอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสุดท้ายของการเสวนาครั้งนี้ก็คือสีจิ้นผิงซึ่งหลายคนบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยกำลังจะกลายเป็นโมเดลกำลังจะกลายเป็นผู้นำที่ถ้าพูดกันตามตรงก็คือเหมาเคยได้รับความนิยมยังไงสีจิ้นผิงก็ถูกคาดหวังอาจจะด้วยการเหตุผลหนึ่งคือการแก้รัฐธรรมนูญที่ให้เขาอยู่ตลอดชีวิตเองก็เลยอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์มองสีจิ้นผิงยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าช่วงนี้คิดถึงเขามากนะฮะเพราะว่าเขาหายหัวไปจากสื่อนานาชาติเป็นอาทิตย์แล้วนะเป็นตายร้ายดียังไงช่วยติดต่อกลับด้วยทางบ้านให้อะไรแล้วนะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยเขาออกสื่อบ่อยมากนะคือแข่งกับทวิตเตอร์ของทรัมป์มาเราจะได้ยินเขาออกมาบ่อยมากแสดงโชว์พาวแต่ว่า 2-3 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเงียบมากนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกอย่างนึงว่าคนมีแนวโน้มที่จะบอกว่าไอ้นโยบายวันเบลวันโรดที่มากับสีจิ้นผิงเนี่ยมันเป็นนโยบายของจีนที่แบบว่าอันนี้เป็นศตวรรษจีนจะครองโลกและอะไรต่างๆนานาแต่ว่าในความเห็นของวัฒนารู้สึกว่าวันเบลวันโรดมันเกิดขึ้นมาจากวิกฤตเพราะว่าผู้นำคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาก็เห็นว่าเศรษฐกิจมันเริ่มโตน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วเขาก็เห็นอนาคตว่า อย่างญี่ปุ่นเนี่ยพอไปสักพักมันจะเข้าสู่ความถดถอยแล้วมันถอยยาวเลยมันกระตุ้นก็ไม่ขึ้นนะแล้วมันจะมีปัญหาดังนั้นเขาก็ต้องพยายามอย่างสุดฤทธิ์ว่าจะทำยังไงดีถึงจะยับยั้งการถดถอยของการเติบโตนี้นะเราก็เลยออกมาด้วยวันเบลวันโรดทีนี้คนที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการประกาศใช้วันเบลวันโรดก็คือสีจิ้นผิงแล้วคนถามว่าถ้าไปแก้รัฐธรรมนูญให้สีจิ้นผิงกลายเป็นเอ็มเพอเรอร์ชีสามารถเป็นผู้นำไปได้ทั่วชีวิตเนี่ยคือถ้าเขาไม่ทำแล้วใครจะทำคือเขาพูดง่ายๆก็คือว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือบอกว่าถ้าวันเบลวันโรดไม่สำเร็จก็ไม่ต้องเลิกคือก็ต้องอยู่ไปจนกว่าวันเบลวันโรดจะสำเร็จแล้วพูดจริงๆว่าถ้าวันเบลวันโรดไม่สำเร็จเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็อาจจะอยู่ไม่ได้ด้วยอาจารย์ว่ามันเป็นนโยบายที่ทะเยอทะยานเกินไปครับมีความรู้สึกว่ามันมีทางเลือกน้อยอะเพราะว่าจีนมีประชากรเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่มากแล้วก็ถ้าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนที่มันแบบว่าคือเขาต้องไปสู่วันเบลวันโรดเพราะว่าไอเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยได้ยินพวกกูรูทางเศรษฐศาสตร์ว่ากันมันโอเวอร์ฮีทแล้วอ่ะคือมันผลิตได้มากที่สุดด้วยกำลังคนเท่านี้ด้วยทรัพยากรเท่านี้แล้วตลาดมันก็โอเวอร์ฮีทแล้วมันก็ขายได้มากที่สุดเท่านี้แหละดังนั้นวิธีการเดียวที่จะทำให้มันเติบโตขึ้นได้มากกว่านี้ก็คือการขยายออกไปนอกประเทศดังนั้นเขาไม่มีทางเลือกอะยกเว้นเขาจะ democratize ซึ่งถ้า democratize ก็ไม่รู้ว่านะคนพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์จะเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่คอชั่นขึ้นมาว่าเราไม่จำเป็นต้องมีประชาธิปไตยเพื่อจะมี economic miracle แล้วก็ยกตัวอย่างไต้หวันกับเกาหลีใต้เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างมาเพื่อให้เห็นว่าเมื่อมี economic miracle แล้วจึงนำไปสู่การต้อง democratize อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของทั้งไต้หวันและเกาหลีใต้อย่างไรก็ดีจีนเนี่ยหักปากกาเซียนมาเยอะแล้ววัฒนาจะไม่บอกว่าอยู่ดีๆมันมีอะไรอยู่ดีๆเดี๋ยววัฒนาจะไม่บอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมาบอกพรุ่งนี้แล้วบอกว่า democratize เขาก็อาจจะไม่ทำอย่างนั้นเขาก็อาจจะหาทางอื่นที่ทำให้เขารอดได้แต่ว่าเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยวันเว้วันรอดยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่แล้วมาเจอโควิด19เข้าไปเนี่ยข่าวคราวฉีชิ้นผิงเงียบหายไปหลายอาทิตย์แล้วก็น่าเป็นห่วงซึ่งอาจารย์ทำให้ผมต้องนำมาสู่คำถามที่จะเป็นคำถามสุดท้ายจริงๆนะครับอาจารย์มองว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ฮ่องกงโควิดเองที่ดูแนวโน้มเนี่ยจีนมันเหมือนจะเริ่มเบาลงอะไรเงี้ย
อาจารย์มองว่าทั้งสองวิกฤตเนี่ยมันจะสร้างความท้าทายให้กับสีจิ้นผิงแล้วก็ประเทศจีนแค่ไหนและอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อรวมถึงภาพเศรษฐกิจอะไรอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงมาด้วยคือพอเจอโควิด19เข้าไปเนี่ยประท้วงที่ฮ่องกง1ปีนี่เหมือนปิกนิกเลยนะเหมือนเล่นขายของเลย คือมันคนละสเกลกันมากเลยนะ การที่จีนต้องประกาศปิดเมืองใหญ่หลายเมืองมากเนี่ยแล้วหนักกว่านั้นอีกการที่สีจิ้นผิงต้องออกมาบอกว่าห้ามเที่ยวตุ๊จีนปีนี้ยกเลิกตุ๊จีนอันนี้เรื่องใหญ่มากสำหรับประชาชาติจีนตุ๊จีนเนี่ยเรื่องใหญ่มากแล้วมาบอกว่าห้ามมีตุ๊จีนเนี่ยคือถ้ามันไม่วิกฤตมากจริงๆจะไม่มีสิ่งนี้นะฮะแล้วการที่ปิดเมืองต่างๆแล้วคนต้องอยู่บ้านแล้วต้องควอรันทีนแล้วต้องสร้างโรงพยาบาลสนามและอะไรเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วปิดข่าวแล้ว whatever เนี่ยแปลว่าอะไรถ้าปิดเมืองแปลว่าปิดโรงงานด้วยคนโรงงานไม่ได้ผลิตโรงงานผลิตสินค้าไม่ได้ออกคือโควิด19นี่มันทำมันแช่แข็งเศรษฐกิจจีนแบบเป็นรูปธรรมเลยนะไม่ให้คนไปทำงานในโรงงานเนี่ยแล้วมันแรงมากคนห้ามออกนอกประเทศคนห้ามเข้าประเทศอะไรเงี้ยแล้วโอเคตอนนี้มันอาจจะค่อยๆซาลงแล้วแต่ไม่รู้ซาลงเร็วแค่ไหนนะอาจจะเริ่มเปิดปักกิ่งเปิดมาได้ใหม่ละอู่ฮั่นอาทิตย์ที่แล้วมีการบอกมาว่าจะเปิดเสร็จแล้วก็รีบปิดกับเข้าไปใหม่จีนเริ่มผลิตได้จีนเริ่มผลิตได้แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้กำลังไปโตอยู่โควิดกำลังไปอิตาลีกำลังไปเยอรมันโควิดกำลังไปอเมริกาโควิดมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วเหล่านี้คือใครเหล่านี้คือคู่ค้าของจีนทั้งสิ้นเหล่านี้คืออิหร่านเนี่ยแบบคือตัวแปรสำคัญในวันเบลวันโรดดังนั้นอันนี้รุนแรงมากจริงๆไม่คือจากที่วิกฤตอยู่แล้วจากสภาวะในฮ่องกงวิกฤตอยู่แล้วจากปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมาเจอโควิดปิดเมืองเนี่ยโอ้โหเราเป็นชีจิ้นผิงเราก็จะหายหน้าหายตาเหมือนกันนะถามจริงๆอาจารย์อาจารย์แอบคิดไหมว่าวันหนึ่งจีนอาจจะเหมือนสภาพโซเวียตที่สุดท้ายเนี่ยคือเดี๋ยวที่อาจารย์บอกคือทุกประเทศที่สร้างไอ้ economic miracle ภายใต้ยุคเผด็จการสุดท้ายก็จะกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยเต็มรูปแบบอาจารย์มองจีนมีโอกาสไหมฮะก็มีโอกาสแต่เราไม่อยากจะฟันธงไปเลยว่าทุกคนพอพัฒนาไปถึงขั้นหนึ่งแล้วจะต้องกลายเป็นประชาธิปไตยก็ไม่แน่เสมอไปนะฮะเป็นนักประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นหมอดูแต่ว่าคิดว่าถ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่บอกได้แน่นอนที่สุดก็คือถ้าจีนจะอยู่รอดถ้าจะมีสาธารณประชาชนจีนภายใต้การปกครองพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่จนถึงปี2047ที่จะได้ฮ่องกงเข้ามาเป็นแบบว่าไม่หนึ่งประเทศสองระบบแล้วเนี่ยถ้าจีนจะอยู่ถึงวันนั้นเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างในด้านการปกครองอย่างมีนัยยะสำคัญอาจจะไม่ดีมอคคอนไทส์ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ณเวลานี้มันจะไปไม่รอดครับค่ะเป็นบทสรุปที่ดีมากแล้วผมว่าน่าสนใจมากก็วันนี้นี่เราได้เยอะนะครับเราดูหนังเราเริ่มต้นจากต้นศตวรรษที่20ใช่ไหมครับผ่านหนังปูยีไอ้ผ่านหนังเรื่อง Last Emperor Farewell Concubine แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเราก็มาสู่บทสรุปที่ผมว่าเป็นบทสรุปที่น่าสนใจและน่าท้าทายสำหรับประเทศที่ได้ชื่อว่าร้อนแรงที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่จะเรียกว่าเหมือนรถไฟห่อฮะสูงสุดต่ำสุดแล้วก็สูงสุดแล้วก็กำลังจะสู่จุดที่ไม่รู้ว่าต่ำสุดอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วาสนาวงศ์สุรวัตรมากๆนะครับที่ให้ความรู้อย่างสนุกสนานผมเห็นหลายคนแทบจะไม่รู้ออกไปไหนเลยนะครับไม่ไปเข้าห้องน้ำก็แสดงว่าอาจารย์พูดสนุกมากอาจารย์มีช่องทางไหนที่หลายคนอยากจะฟังเรื่องจีนบ้างไหมครับหรือว่าก็ด็อกคลับเนี่ยค่ะบอกโอเคงั้นก็เดี๋ยวแล้วก็มีพอดคาสต์ก็กระจายอยู่ในอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆก็พยายามจะมาหมายถึงว่าพยายามจะมีพอดคาสต์ทุกสัปดาห์ถ้าทำได้ครับง่ายสุดก็คือเซิร์ชคำว่าชื่ออาจารย์วาสนาก็วาสนาเราว่าโอเคพอดคาสต์ชื่อวาสนาก็วันนี้ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาราธอนมาก6ชั่วโมงแล้วกับหนัง2เรื่องแล้วก็โบอีก2ชั่วโมงกับการฟังอาจารย์วาสนาทอล์กนะครับก็ขอบคุณแล้วขอให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผม